เศรษฐีค่ะห้องสำหรับการเรียนรู้นะคะทุกวันอังคารค่ะก็วันนี้เป็นวันอังคารที่6กรกฎาคมนะคะก็มาพบกับบุ๋มบิ๋มอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ก็ขอรับหน้าที่นะคะเป็น MC ในค่ำคืนวันนี้ค่ะท่านสามารถเข้ามาฟังในห้องนี้นะคะได้ทุกวันอังคารค่ะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะที่ทุกท่านจะได้ความรู้นะคะจากการแบ่งปันของวิทยากรค่ะที่เชี่ยวชาญหลากหลายท่านเลยค่ะแล้วก็ทุกท่านค่ะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือการดำเนินธุรกิจ Universe Life ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่อยากทุกท่านพลาดเลยค่ะคือน่าฟังมากๆค่ะไม่ได้ขายแบบเซลแต่ขายแบบนักธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาพบนะคะกับคุณจันงามผู้ยิ้มค่ะ Business Partner ระดับ GEBP ค่ะแล้วก็ผู้บริหารสโมสร10ล้านค่ะจากแม่ค้ามะนาวในตลาดสดนะคะที่ขายของแค่วันละหลักร้อยค่ะสามารถเปลี่ยนชีวิตเป็นนักธุรกิจหลัก10ล้านค่ะและเจ้าของช็อปพิษณุโลกค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะที่สามารถยกระดับชีวิตลูกสาว2คนค่ะให้ก้าวตามความฝันแล้วก็นำพาครอบครัวให้เต็มไปด้วยความสุขทุกมิติด้วยธุรกิจของ Universe Life ค่ะก็ขอเชิญทุกคนนะคะมารับฟังเรื่องราวนะคะจากคุณจันงามผู้หอมได้ผู้ยิ้มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าคือตั้งแต่ที่พี่กี้โทรมาเชิญนะคะบอกว่าผู้นำในห้องนี้รีเควสต์มาว่าอยากฟังพี่ฟูพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้นำทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะคะเมื่อกี้นี้ MC ก็ได้แนะนำชื่อแล้วก็ตำแหน่งไปแล้วเนาะก็จะเริ่มเล่าเลยประวัติก่อนที่จะเข้ามาทำธุรกิจ Unilever สักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่เคยฟังประวัติแต่ก็มีหลายๆท่านที่เคยฟังเองฟังจนเล่าเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าประวัติในเรื่องของการศึกษาเนี่ยจบปวส.บัญชีค่ะไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เคยในช่วงที่เจอกับธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่ใช่เจอกับธุรกิจ Unilever นะคะเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะที่จริงแล้วส่งภาพให้กับผู้นำพี่กี้ไปแล้วนะคะว่าทีนี้ขอภาพแรกค่ะภาพที่ถ่ายคู่กับพี่ไพโรจน์แล้วก็พี่หน่องนะคะซึ่งตอนที่อายุ20เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติแห่งหนึ่งนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทั้งสองท่านนี้ค่ะก่อนที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่หน่องทศพลสุธากูลแล้วก็พี่ไพโรจน์ดีลกพัฒนมงคลที่เป็นผู้เดินทางมาเปิดโอกาสธุรกิจ Unilever Life ให้ที่จังหวัดพิษณุโลกให้เมื่อ16ปีที่แล้วนะคะก็เป็นธรรมเนียมค่ะทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะได้มีโอกาสเล่าถึงแบ่งปันประสบการณ์เราก็ต้องขอบคุณคนที่มาเปิดโอกาสให้กับเราเพราะว่าถ้าไม่มีทั้งสองท่านนี้ก็จะไม่มีฉันในวันนี้เลยนะคะก็หลังจากที่ได้เคยร่วมงานกันในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยในช่วงนั้นก็ดิฉันก็เหมือนกับคนใหม่ทั่วๆไปอะค่ะอายุ20แล้วเข้ามาทำธุรกิจนี้เลยเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนาะก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีหลักฐานมีพยานนะคะพี่หน่องก็จะยืนอยู่ข้างหลังก็รูปนี้นี่ถ่ายหลังจากที่ after meeting กันนะคะประชุมก็เหมือนอย่างธุรกิจเราเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จก่อนแล้วเราก็จะถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปเป็นทีมกันแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยฟูก็ย้ายกลับมาจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ได้มาทำงานอยู่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นะคะภาพที่เห็นภาพที่2เนี่ยก็จะเป็นภาพตอนนี้อายุ26ปีละอยู่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ทำอยู่ที่นี่ประมาณสัก3ปีค่ะแล้วพอผ่านไป3ปีเนี่ยก็เกิดวิกฤตนะคะเศรษฐกิจตกทั่วโลกเลยในตอนนั้นพ.ศ. 2540ซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็สถานการณ์เศรษฐกิจตกก็พอๆกันนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะหนักกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของไวรัสโควิดเข้ามาคือหนักกว่าเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ในตอนนั้นก็หนักในตอนนั้นนะคะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นแม่ค้าขายมะนาวเนี่ยอย่างที่ MC ได้แนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ตอนเกิดมาหรือว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาเป็นแม่ค้าขายมะนาวเลยนะคะคือมันไม่ได้มีอยู่ในความฝันเลยก็ความคิดตั้งแต่แรกเลยเพียงแต่ว่าพอหลังจากที่พ.ศ. 2540 30พฤศจิกายนเนี่ยบริษัทปิดเนื่องจากรัฐบาลสั่งปิด56ไฟแนนซ์ซึ่งก็เป็นไฟแนนซ์ที่พี่เนี่ยทั้งทำงานอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ผู้จัดการยันแม่บ้านเนี่ยทุกคนสถานภาพเดียวกันหมดคือตกงานหลังจากนั้นก็มาขายมะนาวนะคะทีนี้ระหว่างที่ขายมะนาวอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเคยคือคนที่เคยทำงานออฟฟิศเนี่ยเคยแต่งตัวสวยๆนุ่งกระโปรงเป็นชุดๆแล้วก็แต่งหน้าทาปากแล้วสวยๆแล้วอยู่ๆวันนึงต้องมานั่งขายมะนาวในตลาดก็คือการแต่งตัวมันก็เปลี่ยนไปเรียกว่ามองไป สถานที่บริเวณรอบตัวเราก็เป็นแม่ค้าต่างๆนะคะซึ่งเมื่อก่อนเรานั่งทำงานในออฟฟิศก็จะเป็นห้องแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยคือมันก็คนละเรื่องเลยเนาะเราก็มานั่งคิดว่าตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราเคยมีความคิดว่าเราต้องตั้งใจเรียนให้ดีๆนะเราจะได้ทำงานกับหน่วยงานที่มั่นคงแต่พอวันเนี้ยเรากลายเป็นว่าเราเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องสมองหรือเรื่องร่างกายที่จะทำงานไม่ได้เลยแต่กับหน่วยงานเนี่ยที่เราคิดว่ามั่นคงเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงเราก็เลยมาตั้งคำถามในใจว่าอ้าวแล้วตกลงไอ้ที่เราคิดไว้ตอนเรียนหนังสือแสดงว่าความมั่นคงมันไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานแล้วสิหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเริ่มขายมะนาวนะคะช่วงแรกก็โดนลูกค้าดุมั่งอะไรมั่งเพราะเราไม่ใช่แม่ค้าที่แบบตั้งแต่แรกเนาะเราก็ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลังจากนั้นพอเริ่มขายมะนาวเนี่ยเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะออกเนี่ยนะคะก็คือเดือนละ 10,000 บาทก็ผ่านมา24ปีแล้วเนาะต้องบอกว่าเดือนละ 10,000 บาทในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะทีนี้พอมานั่งขายมะนาวเนี่ยจากวันแรกๆที่เริ่มต้นขายเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยอะค่ะเพราะว่าลองรับมะนาวมาขาย500ลูกแล้วปรากฏว่าได้กำไรเนี่ยวันละลูกละบาท500ลูกก็ได้กำไร500บาทก็คือลงทุน500ได้เงิน 1,000 นึงอะกลับบ้านอะเราก็มีความรู้สึกเอ้ยมีกำลังใจลงทุน500ได้เงินกลับบ้าน 1,000 นึงวันที่2ไปซื้อมะนาวมาใหม่ 1,000 ลูกเช้านั้นขายได้ 2,000 อ้าวได้เงินกลับบ้าน 2,000 หลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกเรามีกำลังใจแล้วรายได้จากการขายมะนาวก็มากกว่าการทำงานประจํา5เท่านะคะทีนี้เราก็มาคิดใหม่อีกแล้วเฮ้ยแสดงว่าความมั่นคงมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานแล้วนะเพราะว่าเนี่ยขนาดเราไม่มีหน่วยงานให้ทำงานแต่เราสามารถสร้างรายได้จากตัวเราเองได้มันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าอย่างเนี้ยตอนที่เราเรียนหนังสือเราเข้าใจผิดละความมั่นคงที่ตัวเราละก็ขายมะนาวไปไม่ได้คิดอะไรแล้วพอปี2543ดิฉันก็อัพไลน์นะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็มาคุยมาติดตามก็กลับไปทำธุรกิจเครือข่ายเดิมกันอีกนะคะจนดิฉันเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งเลยค่ะในธุรกิจเครือข่ายเดิมที่ขึ้นตำแหน่งเนี่ยก็เงื่อนไขต้องมียอดถ้าเป็นเงินซื้อนะคิดเป็นเงินบาทต่อเดือนนะ450,000บาทนะคิดกลมๆ450,000บาทเนี่ย6เดือนภายใน12เดือนถึงจะเบรกตัดขาดจากอัพไลน์นะคะทีนี้ไอ้3เดือนเนี่ยจะต้องติดต่อส่วนอีก3เดือนเนี่ยก่อนจะครบ12เดือนเนี่ยจะติดหรือไม่ติดก็ได้เขาไม่บังคับแต่ต้องติดกันพลืดเลย3เดือนนะคะทีนี้ก็สามารถทำได้เดือนละ 450,000 บาทประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งนั้นเลยนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็หยุดตัดสินใจหยุดนะคะสักระยะหนึ่งก็หยุดหยุดสักหยุดทีนี้ถามว่าทำไมต้องหยุดหลายคนก็เอ้าทำได้ขนาดนั้นทำไมต้องหยุดอ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราอยากประสบความสำเร็จนะอัพไลน์ให้เรานะไปเรียนรู้เราก็รีบไปเลยที่ไหนเราก็ไปหมดใกล้ๆเราก็ไปอัพไลน์ให้ใช้สินค้าอัพไลน์ให้ทำอะไรนะเราทำหมดเลยแต่คนที่จะตามเรามาหรือคนในองค์กรเราเนี่ยเขาไม่ทำเหมือนเราอะถามว่าบริษัทดีไหมดีมากสินค้าก็ดีมากแผนก็ดีมากแต่ตัวเราไม่มั่นใจว่าเราจะประสบความดูไม่นะก็เลยตัดสินใจที่หยุดทำธุรกิจนั้นนะคะแต่ด้วยความที่รักสินค้ามากๆเพราะสินค้าเนี่ยคือใช้แล้วชอบอะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือปลอดภัยต่อชีวิตเนี่ยแหละค่ะก็เราก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยเราก็หาเงินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่เราจะขอใช้สินค้ายี่ห้อนี้ตลอดชีวิตนะดังนั้นก็ใช้ชีวิตปกติคือไปขายมะนาวเช้าถึงเที่ยงแล้วก็ใช้สินค้าหน้าบ้านยันหลังบ้านหัวจุดเท้าตื่นนอนยันเข้านอนด้วยแคตตาล็อกนั้นทั้งแคตตาล็อกเลยนะคะแล้วทีนี้มีอยู่วันนึงก็คือมันไม่ใช่วันทุกวันอะหลังจากที่ขายมะนาวจนถึงเที่ยงเนี่ยแล้วช่วงสี่โมงนะคะ
ถึง 5:00 นต้องไปพิจิตรเพราะจะต้องไปรับมะนาวที่จังหวัดพิจิตรเป็นพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นสวนมะนาวแหล่งใหญ่อ่ะของภาคเหนือตอนล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยขาไปก็มีคนอุบัติเหตุเกิดขึ้นอ่ะทุกครั้งอ่ะไม่ไปก็กลับอ่ะจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่ารถคว่ำรถชนกันอุบัติเหตุตลอดเวลาทุกครั้งเลยเราก็เริ่มกังวลใจแล้วเฮ้ยแล้วเกิดมันเกิดขึ้นกับเราล่ะแล้วเกิดมันเป็นตาเราบ้างอ่ะจะทำยังไงเราก็คิดทุกครั้งที่เห็นเหตุการณ์แล้วอยู่ๆนะคะก็มีเหตุการณ์ที่หลายๆถ้าเกิดใครได้ฟังคนที่เขาเอา F1 นะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยเราด้วยความที่เราเข้าใจธุรกิจแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดที่ว่าไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะเล็กหรือใหญ่3ถึง5ปีขึ้นไปสิ่งที่คุณต้องเผชิญก็คือ1คือความเสี่ยง2คู่แข่ง3เศรษฐกิจตกคือคุณจะต้องเผชิญในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ดิฉันเริ่มโพสต์สัจธรรมเพราะอะไรคะเพราะขายมะนาวมาถึงปีที่5แล้วตอนแรกๆขายดีมากอะไรมากแต่พอเริ่มปีที่5จริงอย่างที่นักธุรกิจเขาเคยพูดไว้ตอนที่เคยไปนั่งฟังเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันเริ่มเจอปัญหาคู่แข่งพอเจอปัญหาในลักษณะแบบไหนอ้าวช่วงที่มะนาวแพงดิฉันเริ่มเจออะไรคนที่ไม่เคยขายมะนาวอยู่ๆก็เข้าไปขอซื้อที่สวนมะนาวเจ้าของสวนเขาก็ขายให้เพราะคนนี้ไปให้ราคาแพงกว่าที่เราเคยซื้อแล้วพอมาตลาดดิฉันก็เริ่มเจอปัญหาคือไปแย่งกันซื้อแพงแล้วเอามาแข่งกันขายถูกค่ะเพราะมะนาวมันสดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขายไม่หมดภายใน 2-3 วันมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วราคามันก็จะตกเริ่มเจอภาวะนี้ดิฉันก็เริ่มคิดแล้วเอ้ยทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็มีวันหนึ่งนะคะบุคคลทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งหลังจากที่หยุดทำธุรกิจกันไปแล้วก็มาหาดิฉันก็คือหยุดแยกย้ายกันไปประมาณสัก2ปีครึ่งอะค่ะก็มาหาแล้วก็โทรมาหานะคะไม่ได้มาหาที่บ้านเหมือนทุกครั้งนะโทรมาบอกว่าฟูเดี๋ยวจะมาพิษณุโลกแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่โรงแรมท็อปแลนด์พาซ่าบ่ายโมงตรงดิฉันก็เอะใจนะคะเอ๊ะปกติเนี่ยด้วยความผูกพันนะคะผูกพันเหมือนสายสัมพันธ์แบบพี่น้องนะคะคนทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเพราะด้วยความที่ตอนทำด้วยกันเนี่ยมันจะคุยกันยิ่งกว่าญาตินะเพราะมันคุยกันเกือบทุกวันถูกไหมครับมันก็สนิทกันผูกพันอะไรเงี้ยถ้าก็จะต้องมาหาเราที่บ้านละแต่ปรากฏว่าครั้งเนี้ยบอกว่าไปเจอกันที่โรงแรมท็อปแลนด์พาซ่าบ่ายโมงดิฉันรู้แหละว่าจะต้องไม่ขายตรงก็ประกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แหละของธุรกิจแต่ก็คิดว่าโอ้ประกันนี่คงไม่ใช่2คนนี้ทั้ง2คนนี้คงไม่น่าจะไปทำประกันน่าจะเป็นขายตรงอะไรสักอย่างนึงดิฉันก็อ่ะโอเคอุ๊ยไม่ได้เจอกันตั้ง2ปีครึ่งแล้วก็อยากเจอด้วยแหละนะเสร็จแล้วก็รีบกลับมาเลือกขายมะนาวเที่ยงกลับมาที่บ้านอาบน้ำพอสตาร์ทรถระหว่างขับรถจากบ้านไปที่โรงแรมในใจคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าชวนเราสมัครทำขายตรงนะเราจะไม่สมัครคิดวนอยู่ในหัวตลอดเวลาที่ขับรถเสร็จแล้วพอถึงครึ่งทางก่อนถึงโรงแรมก็คิดใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าก็อุตส่าห์มาไกลเนาะเดี๋ยวเราก็สมัครก็ได้เพราะค่าสมัครมันคงไม่แพงหรอกเพราะสมัครแล้วเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ไงเขาไม่ได้บังคับเราได้อยู่แล้วธุรกิจนี้เรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอไปถึงที่โรงแรมท็อปแลนด์นะคะก็ไปเจอทั้งสองท่านนี้ก็เชิญดิฉันก็ไปนั่งฟังปัจจุบันนี้เขาก็จะเรียก F1 นั่นแหละค่ะดิฉันก็นั่งฟังข้างหน้านะคะทีนี้ในวันนั้นเนี่ยดิฉันก็เพิ่งทราบตอนหลังจากที่เข้ามาร่วมธุรกิจแล้วว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแรกๆที่ไปนั่งฟังหรอกบริษัทเนี่ยมาจัดประชุมที่โรงแรมท็อปแลนด์เนี่ย2ปีแล้วแล้ววันนั้นน่ะคนที่มาบรรยาย F1 ให้ดิฉันฟังก็คือคุณวรวิศรชัยซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคุณชัยนะคะคุณชัยจีรชีพเนี่ยเป็นคนที่มาจัดประชุมแต่วันนั้นน่ะคุณชัยไม่ว่างคุณวรวิศรเลยมาแทนคุณวรวิทย์เขาก็พูดด้วยความตื่นเต้นของเขานะคะว่าโอ้โหบริษัทนี้มีความยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีแนวการผลิตสินค้าก็คือเอา DNA คนไทยไปวิจัยที่ต่างประเทศแล้วก็ผลิตในประเทศไทยและผลิตเพื่อผิวและแดดคนไทยแต่ดิฉันก็มาสะดุดอยู่สินค้าอยู่รายการหนึ่งก็คือแชมพูและครีมนวดซึ่งเป็นสินค้าที่บอกว่าผลิตเส้นผมคุณก็คือหัวคุณคนเดียวโดยเฉพาะดึงเส้นผมแล้วไปแล้วมีน้ำหอมให้เลือกมีชื่อนามสกุลติดข้างขวดอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเห็นแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อแล้วเขาเขียนไว้เลยว่าเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยดิฉันก็ตื่นเต้นกับไอ้แชมพูครีมนวดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็มาพูดถึงแผนการตลาดส่วนแผนการตลาดเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าในใจอีกใจนึงก็คิดว่าไม่อยากทำไม่อยากสมัคร
แต่รู้ว่า1แตก6 1แตก6โอ้โหแผนใจเยอะใจซับใจซ้อนนะคะรู้ว่ารู้ว่าดีอ่ะแต่ไม่เข้าใจแผนหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเลิกประชุมเสร็จก็บอกกับทั้ง2ท่านนะคะคือพี่น้องกับพี่ไพโรจน์ว่าอยากใช้แชมพูทั้ง2ท่านนี้ก็ถามดิฉันเลยว่าอยากจะใช้ราคาไหนแบบได้เงินคืนหรือแบบไม่ได้เงินคืนคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการสมัครแบบใช้สินค้าเนี่ยจะต้องเสียค่าสมัคร200แล้วดิฉันก็ถามเขาว่าแล้วถ้าเกิดแบบได้เงินคืนแล้วเขาบอก600แล้วก็โอ้โหเพิ่มแค่400เองเนาะก็คือจ่าย600แหละแล้วก็ไอ้แชมพูครีมนวดเนี่ยมันชุดนึงอ่ะมันก็800กว่าบาทมันก็คือท่วมค่าสมัครละมั้งน่ะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นแม่ค้านะคะคิดถึงเรื่องกำไรฉันก็บอกอ้าวงี้สมัครเลย600ก็ซื้อแชมพูและครีมนวดเรียบร้อยนะคะทั้ง2ท่านนี้ก็กลับไปผ่านไป3เดือนฉันไม่ได้ทำอะไรกับธุรกิจนี้เลยนอกจากใช้ครีมนวดและแชมพูและครีมนวดแล้ว3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็นึกถึงบุคคลทั้ง2ท่านนี้นะนึกถึงตอนไหนนึกถึงตอนเช้ากับตอนค่ำที่ดิฉันอาบน้ำแล้วมานั่งใช้เครื่องสำอางปฏิทินผิวด้วยยี่ห้อเดิมที่เราเคยทำกันไว้เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วดิฉันก็นึกถึงไอ้แผนการตลาดที่มันจ่ายเยอะนะโหมันจ่ายเยอะมากเลยนะเนี่ยถ้าเทียบกับอันเดิมนะรู้สึกว่ามันจ่ายเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันก็มีข้อกังขาในใจว่าเฮ้ยไอ้ธุรกิจเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีเงินเดือนอะถึงมันจ่ายเยอะยังไงก็แล้วแต่ถ้าสินค้าใช้แล้วมันไม่ดีไม่ปลอดภัยเหมือนไอ้เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยจะตรงไหนมาจ่ายอะซื้อครั้งเดียวแล้วลูกค้าไม่ซื้อซ้ำมันก็จบแล้วดิฉันก็เลยไม่สนใจอะแต่ก็ทุกครั้งที่ปฏิทินผิวเช้าเย็นเช้ากับค่ำเนี่ยก็จะนึกถึงบุคคลทั้งสองท่านตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ฉันนั่งขายมะนาวอยู่นะคะก็คือภาพที่นั่งคู่กับป้าเทืองที่ล็อกมะนาวเนี่ยเสื้อยืดสีแดงเนี่ยนั่งขายมะนาวฉันก็เฮ้ยคือตกกระจายด้วยตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยเราลืมไปหรือเปล่าว่าวันหนึ่งเราก็ต้องอายุ60เท่าเขาเนี่ยแล้วดูสิเขาอายุ60เขาจะมานั่งขายของอยู่เลยอะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดวันเราถึงวันนั้นอะเราจะทำยังไงวันที่เราต้องอายุ60แล้วมานั่งขายอย่างเงี้ยเอาไหมถามเองตอบเองเลยนะคะว่าเราไม่อยากมานั่งขายของหาเงินตอนอายุเท่านี้เราก็คิดอีกเอ้าแล้วเราจะทำอาชีพอะไรล่ะที่ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ตลอดชีวิตแต่เราไม่ต้องมีแต่เราไม่ต้องมานั่งทำงานตลอดชีวิตแบบเนี้ยคิดอีกแล้วอาชีพแรกที่ดิฉันคิดออกคือรับราชการเฮ้ยมันต้องรับราชการแต่โอ้โหเราก็ตอนนั้นก็อายุ33แล้วมันก็กลับไปรับราชการไม่ได้แล้วเราก็เรียนจบแค่ปวส.เองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วชีวิตน่ะทำยังไงดีนึกถึงธุรกิจเครือข่ายเลยค่ะเพราะคิดแล้วว่าเราจะไปลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงนั้นเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะอย่าว่าแต่กำไรเลยถามตัวเองว่าจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้เลยนะคะยันก็คิดถึงธุรกิจเครือข่ายแต่เชื่อไหมยูนิลีเวอร์ไม่เคยมีอยู่ในหัวพอจะทำธุรกิจเครือข่ายดิฉันนึกถึงอยู่2ค่าย1ขึ้นต้นด้วย A เพราะเคยทำมาแล้ว2ขึ้นต้นด้วยตัว G นะคะเพราะธุรกิจที่ขึ้นต้นด้วยตัว G เนี่ยคนที่เคยทำ A ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไปทำแล้วเติบโตยิ่งใหญ่จนเรียกว่าบริษัทเนี่ยมาสร้างสำนักงานใหญ่แห่งที่2ของประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะดิฉันก็พิจารณา2ค่ายนี้แล้วก็มานั่งถามตัวเองในใจว่าตอนนี้เราอายุ33แล้วนะแล้วเราอยากมีรายได้6หลักอีก7ปีเนี่ยเราจะใช้เวลา7ปีเนี่ยอายุ40แล้วเรามีรายได้6หลักแล้วถ้าเกิดเป็นยี่ห้อเดิมอ่ะซึ่งเราเคยทำมาแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดอีก7ปีเราไม่สำเร็จเนี่ยโอ้โหเสียเวลาชีวิตไปเลยนะอ่ะส่วนยี่ห้อ G เคยไปทดลองซื้อสินค้าใช้แล้วมันก็ไม่ประทับใจอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะอยู่นอกบ้านเราใช้ A ในบ้านแต่นอกบ้านออกไปทำ Gมันจะรอดไหมมันก็ไม่รอดใช่ไหมคะก็เลยนึกถึงสองคนบุคคลทั้งสองท่านนี้อีกแหละโทรหาพี่น้องเลยบอกพี่ทุกวันนี้พี่ยังทำยูนิลิเวอร์กันอยู่ไหมก็บอกทั้งทำอยู่เนี่ยกำลังขึ้นตำแหน่งยูนิตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกโอเคพี่พี่มาเล่ายูนิลิเวอร์ให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าฟูอยากทำธุรกิจเครือข่ายเขาก็บอกว่าได้เลยพอดีเลยบังเอิญคุณเชื่อไหมความที่ดวงคนมันจะรวยอะผ่านไป3เดือนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะว่ายูนิลิเวอร์เขาจัดประชุมเขาจัดคือไม่รู้เรื่องเลยนะแต่บังเอิญอีกแหละบอกพอดีเลยเดี๋ยวพี่จะมาพิจารณาโลกก็คือเขาจะมาวันเสาร์แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยบริษัทจัดประชุมอีกแล้วเดือนละครั้งนะขณะเขาจัดเดือนละครั้งเองนะคะแต่มันเป็นความพอดีบังเอิญตลอดยังก็บอกโอเคพี่มาเลยวันเสาร์พี่หน่องก็มาเลยค่ะทีนี้พอมาเนี่ย
ก็มานั่งคุยกันพี่หนองเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเป็นบริษัทนะความมั่นคงเนี่ยทำไมดิฉันต้องมองต้องคุยเรื่องบริษัทเพราะอะไรเพราะเรากำลังจะสร้างชีวิตแบบมั่นคงและยั่งยืนดังนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาแล้วเนี่ยในการเลือกครั้งแรกที่จะตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายต้องดูบริษัทเป็นเรื่องที่หนึ่งของการเลือกค่ะดังนั้นก็เลยพี่หนองก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยเขาก็มั่นคงนะมั่นคงยังไงเป็นบริษัทบริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษกับฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในเมืองไทยมายังไงมีก็โอเคเราไม่ติดใจเรื่องบริษัทเคลียร์บริษัทมั่นคงสบายใจแน่คือเรียกว่าทํางานไปเนี่ยก็บริษัทไม่หายอ่ะทําไมต้องเลือกความมั่นคงของบริษัทเพราะธุรกิจเนี่ยคุณสร้างองค์กรมาคุณเติบโตคุณยิ่งใหญ่มีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนอ้าวอยู่ๆบริษัทปิดหายคุณจะทํายังไงใช่ไหมคะก็คือมันก็มีเหตุการณ์มาตลอดเวลาอยู่แล้วที่เราเคยทราบกันมาต่อมานะคะบริษัทพี่น้องเขาก็มาพูดถึงอันที่สองที่จะต้องพิจารณาก็คือสินค้านะคะไม่ใช่แผนแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องสินค้าเนี่ยก็คุยกันเรื่องแนวคิดว่าเออเขาผลิตเนี่ยเพื่อผิวและอากาศคนไทยโดยเฉพาะในตอนนั้นนะแล้วก็มีการผลิตที่เมืองไทยแต่วิจัยที่เมืองนอกด้วยการนำวัตถุดิบเกรด A นะคะมาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาผลิตโดย QC โดย Unilever ทั้งหมดแต่ทีนี้ก็ยังไม่ฟันธงพี่น้องบอกว่าความรู้สึกเนี้ยฟูจะต้องลองใช้สินค้าก่อนว่าเป็นยังไงโอเคผ่านแค่แนวคิดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็น่าฟังนะเพราะว่าอะไรมั้ยเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นบริษัทข้ามชาติบริษัทไหนแม้นแต่บริษัทเดียวที่ผลิตสินค้าเพื่อผิวและอากาศคนไทยในตอนนั้นเราก็คิดเหมือนกันเฮ้ยมันมีบริษัทอย่างนี้ในโลกด้วยเหรอเอาแค่ตรงเนี้ยโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากเลยนะอะไรเงี้ยต่อมาเรื่องของแผนการตลาดแผนการตลาดเนี่ยเค้าก็ไม่ได้มานั่งเล่า1-6หรอกค่ะเค้าก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าอ่ะสมมุติว่ามีใน A กับใน U ใน A ก็คือทํา A ใน U ก็คือทํา U 1-3และไอ้3คนเนี้ยก็คือสร้างองค์กร3สายงานรอบตัวไอ้3คนเนี้ยมียอดคนละ 300,000 คะแนนและไอ้1-3เนี่ยก็แตก3ไปสัก3ชั้นนะแล้วก็ทุกคนก็มียอดคนละ 300,000 เล่าแบบเนี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยดูซิว่าใครจ่ายเงินมากกว่ากันเล่าแค่นี้เองปรากฏว่าทราบมั้ยคะว่ารวมกัน3ชั้นแล้วเนี่ยยูจ่ายเท่าไหร่แล้ว A จ่ายเท่าไหร่ A จ่าย 70,000 บาทนี่คือรายได้จากการสร้างผู้นำนะคะรายได้จากการสร้างผู้นำส่วนยูจ่าย 270,000 ดิฉันเห็นแล้วบอกหูเอาแค่เศษเงินตัวท้ายเนี่ยเราเห็นแล้วเรายังบอกไม่น่าเชื่อนะโอเคเลยคือที่ต้องมาเทียบเรื่องรายได้อันนี้ก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญนะคะแต่เราต้องเอาไว้อันดับที่3ที่บอกว่าสำคัญเพราะอะไรเพราะเรากำลังจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชีวิตก็คือมันเป็นงานที่แบบทำเพื่อเปลี่ยนชีวิตอะมันก็ต้องพิจารณากันเยอะพิจารณากันอะไรแหละแล้วดิฉันก็มองว่าในตอนนั้นยูนิลิเวอร์เพิ่งเปิดได้3ปีเองในวันที่ฟังแผนยูนิลิเวอร์นะยูนิลิเวอร์เพิ่งเปิดได้3ปีส่วน A เนี่ยเปิดมาเนี่ย10กว่าปี20ปีแล้วนะคะคนที่ทํา A เค้าก็คุยว่าถ้าเค้าจะมีรายได้6หลักเนี่ยเค้าใช้เวลาแค่10ปีเองส่วน G เนี่ยเค้าก็มาเล่าให้ดิฉันฟังเค้าก็มาสปอนเซอร์เค้าก็บัฟกันเลยนะเค้าบอกว่าเนี่ยเค้าปรับแผนมาจาก A แล้วเค้าได้เร็วกว่าซึ่งตัวเค้าเองเนี่ยเป็นคนที่รับมาแล้วนะแล้วเค้าก็ประสบความสําเร็จเนี่ยเค้าใช้เวลาแค่8ปีเองนะคะส่วนตอนนั้นยูนิลิเวอร์เปิดได้3ปีซึ่งคนที่ทําอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยพี่น้องเค้าก็เอาเอกสารนะรายได้คนที่ทําอยู่ที่กรุงเทพมาให้ดูโหมีรายได้6หลักกันเยอะมากอะเรามองว่าเอ้ยซึ่งเราดูจากการเทียบของแผนเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแสดงว่ายูนิลิเวอร์เนี่ยมีศักยภาพในการจ่ายมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบว่าเป็นบริษัทที่สากลมาตรฐานระดับโลกแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและยั่งยืนที่สุดตอนนั้นคือโอเคตัดสินใจเลยนะคะตัดสินใจที่จะร่วมงานร่วมธุรกิจแต่ด้วยความพอตัดสินใจเสร็จปุ๊บลืมตัวไงคะวิเคราะห์เสร็จพอตอนเย็นตกเย็นมาใช้สินผลิตภัณฑ์ใจหายแวบเลยโอ้มาประทินผิวแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นอาวิยองก็นั่งคิดแล้วก็ใจหายนะบอกอุ๊ยเราใช้ยี่ห้อนี้มาตั้งแต่อายุ20นะเนี่ยแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในความที่เราค้าขายแล้วเรารายได้เราก็มีรายได้กำลังที่จะซื้อตื่นยันเข้านอนเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ย 14,000 บาทเลยนะครีมบำรุงเพิ่งซื้อมาเนี่ยอีกตั้ง 3-4 เดือนกว่าจะหมดโฟมล้างหน้าเนี่ย
รุ่นแบบไว้อ่ะรุ่นขาวใสอ่ะ1,500 บาทกว่าจะใช้หมดเนี่ยบอกเลยอีก6 เดือนแต่ทีนี้เราก็ตัดสินใจนะคะคิดหนักเลยเราเข้าใจเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยถ้าจะให้เปลี่ยนเครื่องสำอางเนี่ยโอ้โหเหมือนให้เปลี่ยนชีวิตเลยดิฉันจะบอกแบบนี้เลยนะคะก็เลยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอายุ33เรายังเหลือเวลาในชีวิตเนี่ยอีกเยอะนะถ้านับตามอายุไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้ตลอดชีวิตอะแล้วไอ้ที่เราใช้ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราจะไปทนใช้เพื่ออะไรอะดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราลองไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อาวียองเราไม่ควรเสียดายเงินแล้วก็ไม่ควรเสียดายเวลาที่มันผ่านมาแต่เราควรเสียดายเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราดีกว่าเราจะได้สร้างชีวิตของเราใหม่ได้หลังจากนั้นวันอาทิตย์เนี่ยดิฉันก็ไปฟัง F1 เหมือนเดิมแล้วก็ไปตรวจสภาพผิวหน้าแล้วก็สั่งสินค้ามาใช้ตามสภาพผิวหน้าเราเป็นเงินทั้งหมด 5,800 ยังจำได้อยู่ทุกวันนี้เลยค่ะก็จะมีคือชุดสกินไนไจเซอร์นะคะแล้วก็ครีมกันแดด SPF 40ซึ่งปัจจุบันนี้ครีมกันแดดสูตรนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็มีไอครีมที่เป็นหลอดไอครีมเป็นหลอดปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็มีคลีนซิ่งมิลค์คลีนซิ่งมิลค์ยังมีอยู่แล้วก็รีซิเลียนคอมเพล็กซ์ก็มีรีซิเลียนคอมเพล็กซ์ที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยก็เปลี่ยนนวัตกรรมเยอะมากนะคะแล้วตอนเนี้ยแล้วดิฉันก็มาเปรียบเทียบเฮ้ยสวยครบขั้นตอนเหมือนกันจาก 14,000 เหลือ 5,800 ถ้าเกิดใช้แล้วมันดีนะธุรกิจนี้มันน่าสนใจมากเลยอ่ะก็เริ่มต้นใช้ทีเนี้ยระยะเวลาในการใช้งานใช้แล้วเห็นผลเนี่ยของอาวิยองเนี่ยเขาบอกว่า4 สัปดาห์เห็นผลเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำใจดีสู้เสือให้ใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าไอ้ของเดิมเราเนี่ยตั้ง12 สัปดาห์นะกว่าจะเห็นผลคือรับรองผลนะ12 สัปดาห์คือ3 เดือนแต่ของเราเนี่ย4 สัปดาห์เอา1 เดือนหุ้ยเร็วกว่ากันต้อง2 เดือนวะเอาอะก็คิดอย่างนี้นะคะก็ใช้สินค้าของอาวิยองแล้วก็ไปนั่งขายมานาน4 สัปดาห์ปกติเลยแล้วอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าด้วยความที่เป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนไม่สวยนะต้นทุนความสวยเนี่ยติดลบเลยนะคะแต่เป็นคนรักสวยรักงามเรื่องของเรื่องด้วยความที่แบบขนาดนั่งทำงานนั่งขายมะนาวอยู่ยังแต่งหน้าทาปากอ่ะก่อนไปตลาดอ่ะดิฉันแต่งหน้าทาปากทุกวันเขียนคิ้วเหมือนไปนั่งทำงานออฟฟิศเลยคือเราก็ไม่รู้จะทำให้ตัวเองดูโทรมไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าก็เหมือนกับแบบเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนนั่งทำงานในออฟฟิศเงินเดือนหมื่นเดียวอ่ะแต่งหน้าสวยเช้งกันดิอ้าวนี่เงินเดือนนี่รายได้มากกว่านั่งทำงานเงินเดือนนะตั้ง5 เท่าอ่ะก็ต้องสวยกว่าสิจริงๆแล้วมันต้องสวยกว่าด้วยซ้ำดิก็แค่คิดแบบนี้นะก็จะสวยทุกวันนะคะจนทีนี้มีลูกค้าที่มาซื้อมะนาวเนี่ย7-8 คนทักเอ๊ะเธอเดี๋ยวนี้แม่ค้ามะนาวเนี่ยเมื่อก่อนก็ว่าสวยเดี๋ยวนี้ทำไมสวยขึ้นทำไมหน้าใสขึ้นอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะได้เรื่องละเพราะอะไรเริ่มมีคนทักแต่7-8 คนที่ทักเนี่ยคนละคนคุณแล้วเวลาที่ทำให้เราเนี่ยที่ทำให้ดิฉันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะถึงขั้นที่แบบตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าต้องทำแล้วประสบอะไรคือมันมีคำว่าใสเพราะในช่วงอายุ33เนี่ยหน้าผิวเรียบจริงแต่ไม่ใสแล้วแล้วตัวดิฉันเองจริงๆแล้วลึกๆเริ่มกังวลแล้วเหมือนกันว่าเอ้ยทำไงดีว่าหน้ามันไม่ใสอ่ะมันเรียบมันไม่ใสมันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทักตอนนั้นแหละคิดออกเองในใจเลยนะไอ้ความคิดที่เคยคิดไว้ว่าจะไม่ทำเลยนะธุรกิจเนี่ยพอทำแล้วก็รู้แล้วไงว่าจะต้องไปชวนคนไปชวนแล้วก็โดนปฏิเสธเดี๋ยวต้องไปนั่งประชุมคือแบบรู้หมดอ่ะแล้วก็คิดว่ายังไงก็จะไม่ทำเนี่ยลืมหมดเลยค่ะคิดใหม่เลยบอกเฮ้ยแสดงว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยเราเพิ่งมารู้จักตอนที่พี่หนองกับพี่ไพโรจน์มาแนะนำเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันที่มันไม่เป็นที่รู้จักแสดงว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะแสดงว่าบริษัทเขาก็ต้องดีดิผลิตสินค้าออกมาได้ขนาดเนี้ยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงอ่ะอย่างเงี้ยทำได้นะคะบอกกับตัวเองเลยนะคะว่าอย่างเงี้ยทำได้ซึ่งในเดือนที่ใช้สินค้าเนี่ยจำได้ว่าเป็นเดือนมกราคม2547แล้วพอสิ้นเดือนมกราคมปั๊บจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์มี28 วันนะคะตื่นเต้นมากเพราะตัดสินใจจะทำแล้วก็ตัดสินใจจะประสบความสำเร็จด้วยอยากจะบอกกับผู้นำทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนก็ช่างเมื่อที่คุณตัดสินใจที่จะทำมาแล้วจะสำเร็จคุณต้องประกาศเป้าหมายค่ะคุณไม่ต้องอาย
คนแรกที่จะประกาศให้ทราบรู้ไหมคะว่าใครอัปไลน์ยันโทรหาอัปไลน์เลยบอกอัปไลน์ว่าจะทำขึ้นตำแหน่งเขาทำกันยังไงอัปไลน์ดิฉันก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยในการทำคุณสมบัติเนี่ยคะแนนมันก็ยังไม่ปรับเป็นสากลเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าถ้าฟูจะทำนะ 40,000 คะแนนเนี่ย2เดือนแต่ถ้าทำเดือนเดียวก็ได้ก็ทำ 60,000 คะแนนทีนี้เราถ้าอยากรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอา 1.5 คูณคะแนนเข้าไปถ้าทำ 60,000 คะแนนคูณ 1.5 ก็ต้องประมาณ 90,000 บาทนะคะก็พอๆกับปัจจุบันนี้แหละค่ะก็ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็จะอยากจะให้เห็นว่าเห็นไหมคะบริษัทเราดีมากเลยการขึ้นตำแหน่งเนี่ยก็คือใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็คือเดือนเดียวมันไม่มีให้เลือกละแต่เม็ดเงินเนี่ยเท่ากันนี่ผ่านมา16ปีแล้วนะคะเท่ากันเลยโอ้โหดิฉันก็บอกกับอัพไลน์ว่าโอเคจะเบรกแสนหนึ่งคือไม่ทำสองเดือนนะอัพไลน์ตื่นเต้นมากเขาก็บอกแสนอะไรบอกแสนคะแนนไม่ใช่แสนบาทนะแสนคะแนนบอกบอกพ่อเราคิดว่าเฮ้ยก็ไอ้ที่เดิมอ่ะโคตรยากเลยคะแนนเนี่ย 150,000 คะแนนคูณเงินละ 450,000 บาทเรายังทำได้เลย6เดือนอ่ะอันเนี้ยถ้าสินค้ามันดีแล้วมันถูกอย่างเงี้ยมันต้องทำได้เราก็คิดแค่นี้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะทำไมถึงคิดว่าตัวเองต้องสำเร็จเพราะเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าธุรกิจเนี้ยสิ่งมีเงื่อนไขเดียวอ่ะที่บริษัทห้ามไม่ให้เราสำเร็จคืออายุไม่ถึง18ปีคุณสมัครไม่ได้นอกนั้นไม่มีเงื่อนไขแล้วค่ะถ้าจะมีคือเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราต้องสำเร็จแน่เพราะธุรกิจนี้เนี่ยเขาไม่ได้วัดกันว่าใครเกิดมารวยกว่ากันใครมีต้นทุนความสวยความหล่อมากกว่ากันใครเรียนสูงใครจบเกียรตินิยมเขาไม่ได้วัดกันตรงนี้เลยต้นทุนอะต้นทุนวัดกันเรื่องเดียวเองว่าใครที่มีใจอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันแค่นั้นเองนะคะเพราะถ้าสู้กันแบบนี้เรารู้เลยว่าใจแบบนี้เราสู้ได้ดังนั้นนะคะพอบอกกับอัพไลน์เสร็จอัพไลน์ตื่นเต้น5วันแรกดิฉันก็ทำตามความคิดตัวเองเลยไม่ต้องไปอบรมนะตอนนั้นไม่มีที่เรียนรู้นะอยู่พิโลกแล้วก็เริ่มต้นคนเดียวอะมองซ้ายมองขวาหน้าหลังคือไม่มีอะไรไม่มีบรรยากาศไม่มีเลยมีแต่ตัวเองคนเดียวกับความเชื่อที่เราคิดว่าเราต้องทำได้และเราต้องสำเร็จได้เห็นไหมคะแค่ความเชื่อตัวเดียวเองนะสิ่งที่สำคัญนะอยากจะบอกว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้นะไม่ว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่เราจะอดทนแล้วเราจะสู้กับมันนะคะทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรนะคะเราก็ไม่กลัวนะคะมันยิ่งใหญ่มากในใจในตอนนั้นก็5วันเตรียมแชมพูและครีมนวดใส่ตะกร้าเครื่องสำอางประเทียนผิวยังเพราะคิดเอาเองว่าเฮ้ยทุกคนมีผมอะทุกคนก็ต้องสระอยากสระผมเหมือนเราอะมันถึงไม่อยากสระมันก็ต้องสระนะเพราะว่าคนเรามันต้องอาบน้ำสระผมอยู่แล้วอะเดี๋ยวรอไปขายให้พวกเราขายมะนาวเสร็จก่อนกลับบ้านตอนเที่ยงเอาไปขายให้พวกแม่ค้าที่อยู่ในตลาดอาคารเดียวกับเราเพราะบางคนขายแม่ค้าหมูแม่ค้าไก่แม่ค้าผักนู่นนั่นเพราะตลาดที่ดิฉันขายเป็นอาคารขายส่งนะคะตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงเนี่ยเรารู้หมดละใครขายอะไรเนี่ยเขาเก็บเงินสดกันเนี่ยหยิบเงินสดกลับบ้านคนละ 3,000 5,000 บางคนเป็นหมื่นนะต่อวันน่ะบอกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมีเงินซื้อไหมยังไงก็มีแน่เงินพอขายมะนาวเสร็จไปเลยไปหาแม่ค้าที่คุ้นๆกันเริ่มพอสนิทกันบ้างแคทตาล็อกแชมพูครีมนวดโอ้โหไปอวดเลยพี่มีแชมพูครีมนวดนะผลิตเพื่อผมเราคนเดียวโดยเฉพาะในนั้นเนี่ยมีเส้นผมมีชื่อนามสกุลได้เห็นไหมชื่อนามสกุลติดข้างขวดแล้วมีน้ำหอมให้เลือกกลิ่นด้วยมีน้ำหอมให้เลือก4กลิ่นไปพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมนะนะเดาสิคะว่าดิฉันขายได้ไหม5วันทำแบบเนี้ยค่ะแล้วตัวเองก็ไปทยอยซื้อสินค้าที่ช็อปบ้างตอนนั้นก็มีศูนย์ซื้อสินค้าเล็กๆนะคะ อยู่ทางไปมอนอยู่นอกเมืองนู่น5วันผ่านไปขายไม่ได้อึ้งค่ะด้วยความที่เราคิดว่าใครมีผมทุกคนก็ต้องสั่งแต่เวลาเราไปนำเสนอเราบอกอันนี้พรีเมียมรู้จักซันซิลไม่รู้จักโดมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันเลยแต่อันนี้เป็นพรีเมียมเขาบอกเขาไม่ใช้มันแพง
เขาใช้โดฟใช้ซันซิลใช้ดิจงดิจอยมาก่อนมันก็จะมียี่ห้อพวกดิจอยมีอะไรพวกนี้นะก็คือใช้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาบอกเขามันแพงอ่ะอันเนี้ยเขาไม่รู้จะใช้แพงไปเพื่ออะไรดิฉันก็ไม่มีคำตอบรู้แต่ว่าขายไม่ได้แล้วมีเป้า 100,000 คะแนนเดือนนี้มี28วันระหว่างที่ไปซื้อของที่ช็อปบ้างก็ไปเห็นคนที่เขาทำมาก่อนเราเขาซื้อของเป็นหมื่นเลยนิ้นก็เท้าคางตรงเคาน์เตอร์แบกหัวตัวเองนะคะหมดแรงแล้วก็มองว่าเฮ้ยทำไงเราจะขายได้อย่างเขาบ้างวะคิดในใจนะคะอยากขายได้อย่างเขาเนาะอะไรเงี้ยวันนี้วันที่ห้าละเรามาซื้อสินค้าวันนี้ก็แค่ยังไม่ถึงประมาณ100คะแนนอะในวันนั้นนะคะวันที่ห้าละเปลี่ยนใจใหม่แล้วทีนี้ก็มานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นสินค้าดีขนาดเนี้ยทำไมเราขายไม่ได้ดิฉันบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแสดงว่าสินค้าอวียองเนี่ยมันไม่ใช่คนมีเงินอย่างเดียวจะซื้อได้นะมันต้องคนมีวิสัยทัศน์ด้วยนะมันถึงจะซื้อได้มันถึงจะใช้ได้สินค้ายี่ห้อเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวเราไปหาคนที่ทำงานออฟฟิศคนที่ชอบดูแลตัวเองคนที่เขาแบบพูดตรงก็คือคนมีความรู้อ่ะเพราะสินค้าเราเนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ใช่ขายแค่คนมีเงินนะขายคนมีความรู้คนชอบดูแลตัวเองคนรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเอาใหม่อาบน้ำกลับจากตลาดอาบน้ำแล้วก็ไปพร้อมกับสินค้า4รายการจากแชมพูครีมนวดดิฉันเปลี่ยนใหม่ไปเพิ่มอีกเป็นสินค้า4รายการมีอะไรทราบไหมคะ1 exfoliator ปัจจุบันนี้ยังมีหมดเลยครบเลยนะคะไอสินค้า4รายการเนี้ยโลชั่นทาผิวอาหารผม Lift on Hair สูตรธรรมดาแล้วก็โคนหมักผมสูตรธรรมดา4รายการนี้รวมกันแล้วประมาณ 1,200 นะคะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ก็ไปตามคนที่เราพอรู้จักแล้วเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองบ้างทำงานตามออฟฟิศธนาคารบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำงานมีรายได้ประจำเดือนมีรายได้ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไปถึงก็ไปถามเขาเลยถามทุกคนเลยที่ไปถึงนะบอกรู้จักไหมรู้จักธุรกิจยูนิลิเวอร์ไหมที่ถามแล้วเราต้องการเช็คไงคะว่าเขารู้จักธุรกิจนี้ไหมแล้วรู้จักแล้วรู้จักในแง่ไหนลบหรือบวกเชื่อไหมโคตรดีใจอ่ะ10คนเนี่ยตอบมา10คนว่าไม่มีใครรู้จักธุรกิจนี้เลยดิฉันงงสุดเฮ้ยไม่มีใครรู้จักเลยโอเคเลยไม่มีรู้จักนี่มาจะขัดแขนให้ดูก็ขัดแขนใช้ exfoliator ขัดแขนแล้วก็เหยียดแขนออกมา2ข้างเทียบกันอุ้ยขาวใสมากเลยดิฉันก็ถามว่าแล้วทํายังไงดิฉันปิดยอดได้เยอะนะดิฉันถามว่าถ้าหน้าเป็นแบบนี้เอามั้ยเพราะเรื่องของเรื่องอ่ะในตอนนั้นสินค้าที่แพงที่สุดนะก็คือยกกระชับหน้าชุดยกกระชับคอลลาเจนิกลิปอะค่ะคิดดูนะคะ16ปีแล้วคอลลาเจนิกลิปเพิ่งมาเปลี่ยนสูตรล่าสุดเป็นสูตรไฮย่าที่กำลังมีโปรโมชั่น1แถม1อยู่เนี่ยค่ะเราจะไปยกหน้าให้เขาเนี่ยเขาไม่รู้จักแบรนด์อาวียองอะเขาไม่กล้าทำเขากลัวแพ้ผมเนี่ยอาหารผมใส่ผมเนี่ยข้างนึงเนี่ยเขากล้าแต่ถ้าเป็นผิวแขนผิวกายขัดแขนเขากล้าเขาไม่กลัวแต่ถ้าเป็นหน้าเนี่ยทุกคนใส่หน้าหมดแต่พอขัดแขนเสร็จปั๊บดิฉันถามว่าถ้าหน้าเป็นแบบนี้เอาไหมเขาบอกถ้าหน้าเป็นอย่างนี้ก็ดีสิมีอะไรบ้างจัดเซตเลยค่ะไอเซต 5,800 นั่นแหละค่ะแล้วก็นำเสนอแชมพูครีมนวดด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวเส้นคือก็อย่างเงี้ยค่ะเซตใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ10วันผ่านไปนะคะดิฉันมียอด 40,000 คะแนนแล้วหลังจาก10วันผ่านไปก็อีก14วันอีก4วันก็คือเป็น14วันมียอด 60,000 คะแนนหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็ตื่นเต้นเพราะผลิตภัณฑ์ของเรานะเอาเข้าจริงๆแล้วนะเห็นผลไวมากลูกค้าที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกเนี่ยพอผ่านไปสัก1อาทิตย์2อาทิตย์คือเขารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีแต่จริงๆแล้วในตอนเรื่องแรกๆอยากจะบอกว่าไม่ได้อบรมเลยนะไม่ได้ไปเรียนรู้เพราะตอนนั้นมันไม่มีอ่ะมันไม่มีที่เรียนรู้ใช่มั้ยแต่เราตื่นเต้นเราไม่อยากรออ่ะคือธุรกิจเนี่ยบอกเลยนะอยากจะบอกทุกท่านว่าเมื่อคุณลองใช้สินค้าแล้วเนี่ยความตื่นเต้นเนี่ยมันคือภาษากายอ่ะภาษามนุษย์ที่จริงใจที่สุดนะคือภาษากายนะไปด้วยความตื่นเต้นอ่ะอาการนี่คือแววตาท่าทางอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็ถามว่าเวลาที่มีคนถามว่ามันดีไหมเราก็บอกไม่รู้ว่ามันดีไหมแต่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะแล้วเนี่ยเราก็เอาอะไรอ่ะสเตทเมนต์ที่อัพไลน์ถ่ายขาวดำไว้ให้ถ่ายเอกสารเนี่ยคนที่กรุงเทพทำเนี่ยเขาใช้กันแล้วเขาทำแบบนี้แล้วเขาก็มีรายได้300,000ต่อเดือนเนี่ยถ้าเราใช้แล้วเราบอกต่อแล้วมีรายได้อย่างเขาเนี่ยคิดว่าดีไหมอ่ะเขาก็บอกมันก็ดีเนาะมันก็น่าสนใจเขาก็อย่างนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยคนที่ใช้สินค้ากับเราในช่วงแรกๆก็ตื่นเต้นก็ไปนัดเพื่อนนัดญาติให้นะคะจริงก็ทำงานมันมากจบวันที่28ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะจากที่ตั้งเป้าเนี่ย100,000คะแนนกลายเป็นเบรกที่173,343คะแนนค่ะโอ้โหสนุกมากในตอนนั้นนะคะก็คือเรียกว่าถ้าเทียบเท่ากับคะแนนปัจจุบันเนี้ยก็ถ้าเป็นเงินก็260,000บาทอะค่ะถ้าเป็นคะแนนปัจจุบันนี้ก็เกือบ 3,000 คะแนนอยากจะบอกกับทุกท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำยอดส่วนตัวเนี่ยก็คือต้นทุนแค่ไหนทำแค่นั้นมีสินค้าที่เราซื้อไปทดลองใช้แค่ไหนอย่าเอาเก็บไว้บ้านเพราะเก็บไว้บ้านไม่มีใครเห็นอะแล้วคุณก็ไม่ต้องรอให้มาอบรมให้มันรู้ให้มันสวยก่อนให้มันเปลี่ยนก่อนไม่ต้องไปเลยค่ะบอกไปบอกรู้แค่ไหนไปแค่นั้นอะบอกด้วยความจริงใจอะเพราะว่าภาษากายมันจะฟ้องเขาจะรู้ถึงความตั้งใจเราไม่ได้ไปยัดเยียดไม่ได้ไปคือขยันขยออะไม่ได้ไปยัดเยียดเขาอะแต่ความที่เราไปแนะนำผลิตภัณฑ์อะซึ่งปัจจุบันนี้มันอาจจะยากหน่อยที่ว่าเออโควิดเนาะมันไปสาธิตไม่ได้ไปอะไรไม่ได้แต่ความยากง่ายเนี่ยมันแลกกันคนละหมัดนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ายุคนั้นเนี่ยสินค้าที่แพงที่สุดมีรายการเดียวก็คือยกกระชับแล้วกว่าจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหดิฉันนี่ใช้เวลาหลายปีมากนะกว่าจะเห็นว่ามันเปลี่ยนจริงผิวเปลี่ยนผมเปลี่ยนผิวเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากิไม่มีคอลลาเจนไม่มีนะคะเพอร์เฟคเรเดียนก็ไม่มีไลท์เซนเชียร์คือตระกูลอาหารเสริมไม่มีอ่ะมีแต่ที่แพงรองลงมาคือไวท์เอสเซนต์กับสกินนีไจเซอร์แล้วก็อะไรนอกนั้นก็เป็นลิเวอร์โฮมอ่ะ100กว่าบาท200แล้วก็มาชุดบำรุงชุดอาบน้ำอ่ะครีมอาบน้ำโลชั่นทาผิวแล้วก็ชุดเส้นผมอ่ะคุณก็คิดดูอ่ะราคาสินค้ามันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วคะแนนเบสเท่ากันน่ะเท่าเดิมเลยเนี่ย17ปี16ปีคะแนนเบสเท่าเดิมเลยถึงบอกว่าโอ้โหบริษัทเนี่ยโคตรดีอ่ะไม่ปรับคะแนนเบสขึ้นอ่ะทั้งที่สินค้าเนี่ยมากกว่าเมื่อก่อนเป็น100รายการแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยความตื่นเต้นมากแล้วอยากจะบอกเลยนะว่าทำไมถึงได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่าสินค้าที่เคยใช้มา12ปีที่เคยมั่นอกมั่นใจนักหนาถึงขั้นปฏิญาณในใจเลยว่าถึงไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ขอใช้สินค้าตลอดชีวิตแต่พอใช้สินค้าแล้วมันทึ่งตรงที่ว่าไอ้คำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยมียูนิลิเวอร์แบรนด์เดียวเท่านั้นนะที่ทำได้ที่จะสู้กับยี่ห้อเดิมที่ดิฉันเคยทำได้แล้วดิฉันก็เคยตั้งปณิธานในใจอีกอย่างหนึ่งด้วยในเรื่องของธุรกิจว่าถ้าไม่มียี่ห้อไหนนะเหนือบริษัทเดิมที่เราเคยทำ3ข้อครบนะจะไม่ทำก็คือบริษัทสินค้าและแผนปรากฏว่ายูนิลิเวอร์เป็นบริษัทเดียวในโลกที่เหนือครบเลยนะคะแล้วก็ทำให้มุ่งมั่นแล้วก็ทำนะคะตลอดคือแบบไม่ถอยอ่ะสุดๆเลยในช่วงนั้นคือ1ปีเต็มเนี่ยนะทำแบบวันละ6-7ที่6-7ที่6-7ที่คือเป็นคนที่แบบใช้เวลาทำแต่ละจุดเนี่ยประมาณ30-45นาทีบอกตัวเองเลยเพราะอะไรคะเพราะไอตอนทำยี่ห้อเดิมเนี่ย3บ้านค่ำค่ะเขาไม่สมัครเขาไม่ซื้อเนี่ยโอ้โหอยู่จนนั้นแหละจะให้เขาตอบรับให้ได้ไอเขาก็รำคาญไอเราก็พูดจนเหนื่อยเราก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เอาใหม่30นาทีถ้าเขายังไม่ตอบรับนี่นะคือเราเปลี่ยนบ้านไปเลยนะแล้วถ้าเกิดนานสุดก็คือ45นาทีเพราะบางทีมันอาจจะมีการเล่าแผงการตลาดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำอยู่แบบนั้นนะคะด้วยความสนุกสนานจนขึ้นตำแหน่งใช้เวลาประมาณนะคะ1ปีครึ่งขึ้นตำแหน่ง Executive Business Partner ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ขึ้นตำแหน่งเนี้ยเร็วที่สุดในยุคนั้นล่ะพอมาถึงเงื่อนไขของการขึ้นตำแหน่งนี้บริษัทปัจจุบันนี้ดีกว่าเดิมยังไงอีกแหละคือตำแหน่ง Executive สมัยก่อนเนี่ยต้องสร้างสายงานเนี่ยมีคนเป็นๆ เลยนะเจ้าของสายงานเนี่ย6สายงานรอบตัวเราแล้วที่สำคัญนะคะที่สำคัญคือ2เดือนติดไม่ใช่เดือนเดียวแล้วเบรกขึ้น Executive เลยไม่ใช่นะใช้เวลา2เดือนติดนะแล้วถ้าเกิดไอเดือนที่2ไม่ได้นี่คือเริ่มนับ1ใหม่อีกนะ
ใช้เวลาทำ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการสร้างความสำเร็จเนี่ยแล้วเม็ดเงินเนี่ยในการจ่ายคืนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้มากกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยทำงานเยอะมากแต่เงินได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ถ้าเทียบกับแผนอื่นนะบริษัท A ที่มั่นคงเหมือนกันนะยังไงก็ได้มากกว่าถ้าจะเอารายได้จากการทำงานแล้วมีรายได้ต่อเดือนนะคะถือทำง่ายกว่าอยากจะบอกว่าไม่มีบริษัทเดิมที่เคยทำเนี่ยปัจจุบันในสินค้าเขามีเป็นพันรายการเชื่อไหมสู้สินค้าที่มีในแคตตาล็อกยูเนี่ยไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวอันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าทำไมเนี่ยดิฉันอยู่ในธุรกิจเนี่ย17ปีไม่เคยคิดที่จะเหลียวหลังกลับไปธุรกิจเดิมเลยไม่ว่าจะเจออะไรก็ช่างเพราะสินค้าก็สู้ไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวจริงๆนะทีนี้ก็ใช้เวลาต่อมาอีกประมาณสักเกือบ2ปีก็ขึ้นตำแหน่งกรุ๊ป Executive Business Partner ก็รางวัลชีวิตนะคะก็อย่างที่ภาพที่โชว์ไปแล้วนะคะก็มีได้พ.ศ. 2554เนี่ยก็ได้รับรางวัลนักขายตรงดีเด่นนะคะจากสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยแล้วก็เมื่อ5ปีที่แล้วก็เข้าสโมสร10ล้านนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวกับ Unilever เนี่ยเกือบรอบโลกเกือบทั่วโลกนะคะ50ที่ทั่วโลกไม่ว่าแล้วก็ทริปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆก็คือพิชิตมานะคะเยอะมากมายแล้วก็ล่าสุดก็คือภูเก็ตนะคะก็ผ่านแล้วเนาะก็และทีนี้ก็จะเห็นว่ารูปที่ลานลงมาเนี่ยก็เป็นรูปที่แบบมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าทำไมถึงในยุคนี้เจอปัญหาไหมที่เขาบอกว่าแพงเนี่ยเศรษฐกิจตกเนี่ยโควิดด้วยคนไม่อยากใช้เงินกันเนี่ยเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะบอกให้นะคะไอ้คำว่าแพงเนี่ยเจอมาตั้งแต่อีวันแรกขายแชมพู5วันแล้วล่ะค่ะแล้วก็เจอคำว่าแพงมาตลอดเวลาแล้วถามว่าโดนปฏิเสธไหมโดนทุกวันในธุรกิจเราเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างให้เลือกนะคะคุณไปดูคนที่ประสบความสำเร็จมากคิดว่าเขาโดนมากหรือโดนน้อยกว่าเราใช่ไหมคะในธุรกิจเนี้ยบอกได้เลยนะคะคือเงาตามตัวค่ะคนที่ประสบความสำเร็จมากเขาก็โดนมากคนที่สำเร็จน้อยก็คือโดนน้อยไงแล้วถ้าไม่อยากโดนทำไงก็คือคนที่ไม่ได้ทำมันไม่มีทางไหนอะค่ะมันมีอยู่แค่3กลุ่มเนี้ยคุณอยากอยู่กลุ่มไหนอะอยากอยู่กลุ่มคนสำเร็จมากสำเร็จน้อยหรืออยากอยู่กลุ่มคนที่ไม่โดนปฏิเสธเลยไม่เจออุปสรรคเลยอยากอยู่กลุ่มไหนคะเลือกเอาเลยนี่ภาพลูกๆยืนถ่ายกับลูกนี่ทำยูนิลีเวอร์ผ่านไปแล้ว2ปีครึ่งนะคะที่ยืนเกาะไหล่ลูก2คนเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าขนาดผ่านไป2ปีครึ่งคุณดูสภาพเรา3คนแม่ลูกและอีกอย่างนึงนะคะตอนที่เริ่มต้นทำธุรกิจในตอนนั้นเนี่ยลูกคนโตเนี่ยมีลูกสาว2คนลูกคนโตอายุ11ปีคนเล็กเนี่ยอายุเขาห่างกัน3ปีก็8ขวบเนาะอยากจะเล่านะคะในวันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายคนที่ลูกยังไม่โตบอกตรงนะคะว่าอิจฉาพ่อแม่นักธุรกิจอยู่ในริเวอร์ปัจจุบันนี้มากถึงแม้สถานการณ์โควิดจะบังคับให้ท่านต้องทำงานอยู่ที่บ้านแต่ท่านรู้ไหมว่ามันเป็นความโชคดีมากในช่วงที่ดิฉันทำเมื่อ10ปีแรกเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ลูกกำลังน่ารักอ่ะดิฉันไม่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูกนะคะแต่ก็คือมีความโชคดีถึงที่ว่าอยู่กับแม่ยายเนี่ยก็คือแม่ของดิฉันเนี่ยเป็นคนดูแลลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็ไปรับไปส่งลูกให้นะคะก็อยากจะแชร์ตรงนี้นิดนึงว่าในช่วงนั้นน่ะดิฉันไม่เคยรู้ว่าลูกเนี่ยมีความคิดหรือรู้สึกอะไรยังไงแต่เรารู้ว่าลูกเนี่ยก็ต้องการเราอยู่แล้วแหละลูกก็อยากจะเด็กๆอ่ะเนาะเขาก็อ้อนแม่เป็นเรื่องธรรมดาอยากจะให้แม่อยู่ด้วยอยากให้แม่พาไปเที่ยวอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ดิฉันเนี่ยโอ้โหแบบลุยแหลกลานมากแล้วเป็นคนที่ทำงานแล้วแบบคือทำไม่ทำแบบลืมตายอ่ะทำแบบ
ไม่เหนื่อยอ่ะทำแบบไม่คิดเหนื่อยไม่สนใจเรื่องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าเคยเอาลูกไปด้วยไหมตอนเด็กๆอ่ะเอาเขาไปด้วยคือเขาก็ซนอ่ะทีนี้เอาไปด้วยมันก็ไม่สะดวกแล้วทีนี้ดาวไลน์ก็นัดให้ไปจัดประชุมนะคะก็ไปทำงานสปอนเซอร์กันขายสินค้าแนะนำสินค้าอะไรกันนี่แหละค่ะลูกก็ร้องไอ้คนเล็กเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยดิฉันก็มองไปที่ประตูรั้วก็คือจะต้องขับรถไปแล้วซึ่งรถก็ยังใช้รถคันเดิมอยู่นะก็คือ Honda City Type C ซึ่งรถคันนี้ซื้อก่อนที่จะทำ Unilever ผ่อนเดือนละ 7,000 นะคะแล้วก็ใช้ลุยงานเป็นคันแรกซื้อมือสองนะไม่ใช่ป้ายแดงเขาร้องไห้แล้วเราเองเราก็มีความสุขว่าตั้งแต่เราทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขาจริงๆแล้วก็คือเราก็จะทำยังไงดีในใจคิดตอนนั้นนะคะเพราะว่าดาวไลน์ก็นัดแล้วก็รอมันก็ใกล้เวลาแล้วเรามองลูกแล้วเราก็บอกว่าเราก็ทำเพื่อลูกนะวันนี้ลูกร้องไห้ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถสร้างอนาคตสร้างรายได้แล้วให้ลูกมีคุณภาพที่อยู่ดีกินดีได้เนี่ยคนที่ร้องไห้มันอาจจะไม่ใช่ลูกแต่มันจะเป็นเราตลอดชีวิตก็คือเราจะต้องเสียใจตลอดชีวิตแบบนั้นนะคะยังก็คิดอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวยังก็ตัดสินใจไปทำงานแล้ววันเวลาก็ผ่านมา10กว่าปีนะคะจนคนโตเนี่ยเข้าเรียนราชภัฏเขาเรียนถึงปี3พอเรียนปี3เนี่ยก็เป็นช่วงที่ใกล้จบเขาก็เริ่มมีความคิดว่าถ้าจบแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปเป็นครูเพราะเขาเรียนครูเขาก็ต้องเป็นครูเขาคิดแบบนี้แต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแม่ทางมหาลัยเนี่ยรัฐบาลเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการครูนะนู่นนี่นั่นเขาก็เริ่มกังวลไงคะและทีนี้ดิฉันก็รับฟังดิฉันก็โอเคไม่เป็นไรดิฉันก็ทำยูนิลิเวอร์ทุกวันตามปกติแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยคือตอนนั้นองค์กรก็คืออยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มมีเวลานั่นแหละดิฉันก็นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วคนโตเนี่ยลูกสาวคนโตที่ชื่อน้องมะนาวเขาก็มาเปิดใจกับดิฉันนะคะว่าแม่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงมาสนใจธุรกิจแม่บอกอ้าวทำไมอ่ะทำไมหนูมาถามว่าธุรกิจแม่อะไรเงี้ย1หนูกลัวเรื่องสวัสดิการที่รัฐบาลจะเปลี่ยนเกี่ยวกับอาชีพครูมันจะไม่แน่นอนอันที่2หนูเห็นแม่นั่งดูทีวีซึ่งตั้งแต่หนูเกิดมาหนูจำความได้เนี่ยหนูไม่เคยเห็นแม่ดูทีวีเลยนะดิฉันก็อึ้งนะคะเพราะเรื่องจริงตั้งแต่ทำอยู่นี่ริเวอร์นะดิฉันไม่ดูเลยทีวีออกไปทำแต่ทีวีนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลไม่มีเฟซไม่มีไลน์คือมันต้องไปเจอหน้ากันอย่างเดียวอะดิฉันต้องขับรถไปอย่างเดียวอะนะคะคือในช่วง 2-3 ปีแรกก็ทำในพิโลกก็ไม่เท่าไหร่พอปีที่4 5 6 7 8 90โอ้โหทีมงานก็มีต่างจังหวัดดิฉันต้องขับรถไปทำต่างจังหวัดพิจิตรอุตรดิตถ์สุโขทัยนครสวรรค์แพร่ลำปางตากรอบพิโลกเลยค่ะเพชรบูรณ์รอบพิษณุโลกเลยขึ้นไปถึงเหนือก็คือแพร่แล้วก็ลำปาง10ปีแรกของการทำธุรกิจนี้นะคะทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลูกพูดบอกว่าหนูไม่เคยเห็นแม่ดูทีวีซึ่งดิฉันลืมไปแล้วเรื่องทีวีพอเขาพูดเราก็มาถกคิดเรื่องจริงเราไม่เคยนั่งดูทีวีตั้งแต่เราเนี่ยโฟกัสแต่ทีวีมาเนี่ย10กว่าปีแล้วแต่หนูแปลกใจมากช่วงหลังมาเนี่ยหนูกลับมาปกติคนที่นั่งดูทีวีก็คือน้องกับยายแต่กลายเป็นแม่แล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะลูกๆเนี่ยน้องมะนาวเนี่ยก็คือเขาก็จะมาทำกิจกรรมที่บ้านเราก็ชอบโอเคเด็กๆมาทำกิจกรรมที่บ้านลูกก็จะได้อยู่เราก็จะได้ดูลูกด้วยใช่ไหมลูกไม่ไปไหนเราก็สบายใจบอกมาเลยปรากฏว่ามะนาวเขาก็มาเล่าที่ฉันฟังอีกว่าแม่รู้ไหมเพื่อนหนูมันพากันสงสัยมากเลยจนมันถามจนหนูรำคาญบอกอ่ะถามอะไรลูกบอกอ้าวทำไมแม่มึงอยู่บ้านทำไมแม่ไม่ไปทำงานเหรอเห็นแต่งตัวสวยๆแม่ทำไมไม่เห็นไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่มันถามจนหนูรำคาญหนูเลยบอกว่าแม่กูเลือกเวลาทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คุยกันตามภาษาเพื่อนๆเด็กๆนะเราก็นะใช่ตอบดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ผ่านไปโอเคมะนาวเนี่ยเข้าใจละว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือทำเพื่อทุกคนในตอนนั้นเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยเกิน6 หลักคือต้องบอกว่าใช้เวลา6ปีค่ะ
รายได้เกิน6หลักซึ่งแผนในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้จ่ายเยอะจ่ายเร็วเหมือนปัจจุบันนี้กว่าดิฉันจะมีรายได้แตะ6หลักใช้เวลา6ปีพอดีแป๊ะนะคะเกิน6หลักแสน3แสน4อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็แต่ในระหว่างที่รายได้เริ่มเกิน 50,000 เนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรละสิ่งที่คิดก็คือบริหารเงินก็คือปลดหนี้บ้านก่อนซึ่งมีบ้านมีหนี้บ้านอยู่ประมาณ 500,000 บาทนะคะก่อนที่จะทำยูนิลิเวอร์แล้วก็ผ่อนรถคันที่ใช้ลุยคันแรกนะคะเดือนละ 7,000 ก็ตัดสินใจปลดหนี้บ้านก่อนเลยรถก็ผ่อนไปเดือนละ 7,000 ปลดหนี้บ้านเสร็จปรากฏว่ารถที่ใช้งานคันแรกเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาเนาะดิฉันก็ไปเปลี่ยนเป็นคันที่มันใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าขนาดที่มันเครื่องมันใหญ่กว่าเดิมเพราะไอ้เครื่องนี้มัน 1,500 หรือ 1,200 จำไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่อง 1,700 เป็นแต่ว่าเป็นมือ2อีกนะคะเป็นมือ2เพราะว่าเริ่มขับไปทำงานต่างจังหวัดเกือบทุกวันละก็เป็น Honda Dimension เครื่อง 1,700 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลุยทำงานต่างจังหวัดทั้งในจังหวัดนอกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเล็กคนเล็กเนี่ยเพิ่งมาเปิดใจกับดิฉันเมื่อโควิดรอบที่3นี่เองคือแบบมันก็มีเรื่องราวอะไรที่แบบเกี่ยวกับลูกเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าอิจฉาพ่อแม่ที่ทำยูนิลิเวอร์ในยุคนี้มากจริงๆแล้วเนี่ยที่หยุดเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเหตุในเรื่องของบังเอิญก็คือปี60เนี่ยพ่อป่วยแล้วก็ต้องดูแลพ่อด้วยในระหว่างที่ดูแลพ่อเนี่ยไม่ว่าจะกอกมากี่หรืออะไรเนี่ยโทรศัพท์ก็ทำงานไปด้วยดูแลพ่อไปด้วยคือดูแลพ่ออยู่10เดือนแล้วพ่อก็จากไปนะคะแล้วพอหลังจากนั้นน่ะปี61 62เราจะเริ่มเจอปัญหาเศรษฐกิจตกเพราะรู้สึกช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีคนบ่นละว่าเฮ้ยเศรษฐกิจตกอ่ะคนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อของคนจะประหยัดกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะจำได้ว่าตอนนั้นยังไม่มีโควิดแต่คนเนี่ยเริ่มบ่นกันว่าคนไม่ค่อยอยากใช้เงินดาวไลน์ของดิฉันเนี่ยหลายคนก็มาบ่นเหมือนกันว่ายอดขายเนี่ยอยากได้เยอะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีของเราแพงไม่ค่อยอยากไม่ก็เลยซื้อน้อยลงจากที่ซื้อเป็นชุดก็ซื้อเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นกันนะคะดิฉันก็มานั่งคิดอ้าวแล้วเราทำไงอ่ะแล้วเราต้องประหยัดตามลูกค้าไหมเราต้องประหยัดตามผู้นำเราบางคนไหมที่แบบก็ต้องประหยัดเพราะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเราบอกให้เขาใช้สินค้าบางทียูนิลิเวอร์ก็จะมีสินค้าออกมาใหม่ๆเรื่อยใช่ไหมคะปีนึงเนี่ยบริษัทจะมีสินค้าออกมาเนี่ยปีละ 2-3 รายการอยู่ทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะทราบกันอยู่แหละเขาก็บอกว่าเขาต้องประหยัดเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยซื้อเขาก็เลยต้องประหยัดด้วยมาถึงเราแล้วดิฉันก็ถามตัวเองว่าแล้วเราต้องประหยัดตามลูกค้าและดาวไลน์เราไหมดิฉันก็มานั่งคิดเฮ้ยมันไม่ใช่นะธุรกิจเราเนี่ยคนที่จะทำธุรกิจนี้ได้เนี่ยเราเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่เซลแมนนะมันเป็นธุรกิจของผู้นำเพราะฉะนั้นคำว่าผู้นำเนี่ยก็คือเสียสละเป็นเรื่องที่หนึ่งอดทนและก็ทำเป็นตัวอย่างนี่คือสิ่งที่ดิฉันเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะดังนั้นอย่างที่บอกว่าการขายสินค้าของเราเนี่ยต้องขายไหมพูดตรงๆก็ต้องขายอะค่ะเพราะอะไรคะเพราะเราต้องการเอารายได้มาเปย์ตัวเองเอามาเรียนรู้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องสร้างวอลลุ่มจากการดูแลผู้บริโภคแต่การขายของเราไม่ได้ขายแบบเซลแมนแล้วขายอย่างนักธุรกิจเครือข่ายแล้วอย่างนักธุรกิจเครือข่ายทำยังไงก็มันไม่ได้ขายแบบแม่ค้าที่ขายมะนาวไม่ได้ขายแบบเซลแมนเขาขายความรู้สึกดังนั้นเนี่ยเรื่องแรกเลยคือสินค้าต้องใช้เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกกับทุกท่านในห้องนี้ว่าไม่มีเทคนิคอะไรนะคะถ้าไม่ใช้สินค้านะไม่ต้องหาเทคนิคไม่ต้องหาวิธีการไม่มีค่ะมันจบตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นพอดิฉันคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยคนที่จะทำธุรกิจนี้ได้มันต้องเป็นคนที่กล้าหาญนะกล้าหาญแบบไหนต้องเป็นคนที่คิดต่างพูดต่างแล้วก็ทำต่างก็คือทำไม่เหมือนชาวบ้านอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของคำพูดแล้วก็เรื่องพฤติกรรมเนี่ยคุณจะต้องไม่เหมือนคนอื่นปกติ
เพราะอะไรเพราะถ้าเราไปคิดเหมือนเขาพูดเหมือนเขาทำเหมือนเขาชีวิตเราก็จะเหมือนเขาไงในเมื่อเราตัดสินใจตั้งแต่แรกเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วอะเราต้องคิดไม่เหมือนเขาแล้วนะดิฉันก็บอกกับตัวเองเลยโอเคดาวไลน์เราผู้นำเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้คำว่าคิดต่างพูดต่างทำต่างในธุรกิจเนี่ยเขาต้องทำตัวกันแบบไหนต้องทำกันยังไงดิฉันก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะคะมากขึ้นถ้าใครเป็นเพื่อนเฟซของดิฉันจะเห็นว่า 2-3 ปีหลังเนี่ยดิฉันเปลี่ยนมากนะคะเปลี่ยนมากเลยคือเราจะต้องเปลี่ยนให้คนเห็นว่าเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้อีกอะจากอ้วนก็ต้องผอมอะจากดำก็ต้องขาวอะคือจากเรียบร้อยก็ต้องเคยแต่งตัวเรียบร้อยก็ต้องเปรี้ยวอะถ้าใครเปรี้ยวก็ต้องเรียบร้อยนะคือต้องทำให้หัวกลับหัวขั้วกันให้ได้ให้คนมาสนใจว่าเอ้ยมันเป็นอะไรมันทำอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็บอกกับตัวเองว่าโอเคประหยัดใช่เราจะประหยัดนะแต่สิ่งที่เราจะประหยัดคือเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแต่ต้องไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ Unilever Life สิ่งที่เราต้องฟุ่มเฟือยมีอย่างเดียวในภาวะนั้นคือ Unilever Life เท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราไปประหยัดตามเขานะเราจะไม่สามารถพูดให้เขาว่าเราจะลุ้นให้เขามาซื้อกินซื้อใช้ไม่เราจะไม่กล้าไงน้ำเสียงน้ำหนักแววตาเรามันจะไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันบอกตัวเองเลยเดี๋ยวเรานะเคยกินคอลลาเจนวันละ2ซองใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น3เพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4ทุกอย่างนะคะโดบแบบฟื้นฟูหมดทานกินอาบทาใช้ทั้งแคตตาล็อกแต่ในโดสฟื้นฟูหมดค่ะคอลลาเจนเนี่ยอัด3ซอง4ซองต่อวันเลยทำแบบนี้นะคะแล้วก็คือดูแลตัวเองอะเปลี่ยนแปลงอะจนเรียกว่าจริงๆแล้วจะบอกนะไอ้ยอด 3,000 4,000 PGV เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทำได้นะคะทำมาได้หลายปีมากๆเป็นคนที่ทำได้ตั้งแต่เดือนแรกของการขึ้นตำแหน่ง SVP ละเพราะเข้าใจอยู่แล้วว่าการทำงานพื้นฐานนี้ไม่เกี่ยวกับอัพไลน์เลยนะก็ในเมื่อมันเป็นธุรกิจของเราอะทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยมันเป็นความขยันส่วนตัวอันเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัพไลน์อัพไลน์ดิฉันเนี่ยนะอยากจะบอกว่าดิฉันเนี่ยเกิดมาสมัครเซ็นใบสมัครปุ๊บเนี่ยไม่เคยเป็นดาวไลน์เกิดมาก็เป็นอัพไลน์คนเลยเพราะอะไรคะเพราะทั้งสองท่านเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพกับชลบุรีกันดิฉันต้องคิดเองบริหารเองจัดการเองว่าจะทำยังไงจะคิดยังไงจะพูดยังไงเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างองค์กรได้จะสามารถไปต่อในธุรกิจนี้ยังไงอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะอยากจะบอกกับทุกท่านในห้องนี้ว่าถ้าเอาความเก่งความขยันนะทุกท่านเนี่ยเก่งกว่าดิฉันเยอะเพียงแต่วันนี้อยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของความคิดวิธีคิดมากกว่าดังนั้นเนี่ยพอดิฉันทำอย่างนี้นะคะมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าชัดเปลี่ยนคือเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนชัดไปอีกอะเราก็ผิวเปลี่ยนผมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะคะเพราะดิฉันถือว่าการใช้สินค้าในธุรกิจเราเนี่ยไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายถ้านักธุรกิจเครือข่ายการใช้สินค้าคือการลงทุนระยะยาวคุณลองคิดดูนะเราใช้สินค้าเนี่ยอ่ะแล้วเราก็บวกกับการทำงานพื้นฐานควบคู่กันไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยพัฒนาไปด้วยทำทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำพร้อมกันควบคู่ไปเสร็จปั๊บพอเราประสบความสำเร็จรายได้เท่าไหร่ไม่รู้อะอาจจะ50,000คือเพิ่มมาจากอาชีพเดิมอะใครทำอาชีพอะไรก็มีรายได้จากธุรกิจอ่ะ50,000หรือ100,000หรือ80,000หรือ100,000อ่ะ50,000ถึง100,000เนี่ยคุณได้ตลอดชีวิตอะคุณว่ามันคุ้มไหมอะไอ้ที่ลงทุนใช้สินค้าตั้งแต่ชิ้นแรกคุณไปบวกไว้เลยใช้สินค้าตั้งแต่ชิ้นแรกเดือนแรกนะใช้มากี่เดือนกี่ปีคุณบวกไว้รอเลยแล้ววันที่คุณรับจากยูนิลีเวอร์เนี่ยตลอดชีวิตอ่ะเขาจ่ายชดเชยให้คุณทั้งหมดไอ้ที่เห็นดิฉันใช้ชีวิตอยู่ในยิมเนี่ยถ้าใครเป็นเพื่อนเฟซก็จะเห็นว่าโพสต์ทุกวันใช้ชีวิตอยู่ในยิมวันละ 2-3 ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ยูนิลีเวอร์คืนกลับมาไม่ใช่แค่รายได้นะคะเวลาก็คืนกลับมาให้ดิฉันจะเล่าให้ฟังลูกคนที่2คือลูกคนเล็กเพิ่งมาเปิดใจตอนโควิดรอบ3พอลูกคนที่2เนี่ยพอจบม.6ที่โรงเรียนจันทน์ร้องเขาก็ไปเรียนต่อที่ม.กรุงเทพที่รังสิตอะค่ะม.กรุงเทพก็เรียนสายการท่องเที่ยวการโรงแรมนะคะทีนี้พอโควิดรอบที่1ก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่
โควิดรอบที่2ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอโควิดรอบ3มันเกิดเหตุการณ์คนติดกันเยอะใช่มั้ยคะที่ผ่านมาเนี่ยคนติดกันเยอะมากแล้วที่สําคัญคือคนก็เสียชีวิตกันเยอะมากแล้วเค้าก็ปิดเทอมกลับมาทุกวันนี้เค้าก็ยังอยู่ที่โรงเพราะว่ายังปิดเทอมอยู่เค้าพูดกับฉันตอนที่ไปนั่งกินข้าวกันแบบไปนั่งทานอาหารกันแต่ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเค้าบอกแม่รู้มั้ยการที่แม่ไม่ได้อยู่กับหนูอ่ะมันเป็นปมในใจหนูตั้งแต่เด็กเลยจนถึงทุกวันนี้เลยนะดิฉันฟังแล้วดิฉันเจ็บปวดเพราะเรารู้เราเข้าใจเลยว่าเขารู้สึกยังไงที่เรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงทราบไหมคะเพราะอะไรเพราะเรารู้ตอนที่เขาไปอยู่กรุงเทพเขาไม่ได้อยู่กับเราตอนที่เขาอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้ดูแลเขาให้ความรักกอดอบให้ความแบบเหมือนแม่ที่ต้องประคบประหงมกอดลูกอะไรลูกอยู่ที่บ้านอะทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันฉันต้องออกไปทำงานแต่พอเขาไปอยู่กรุงเทพเลยฉันคิดถึงเขาว่าพอลูกโตลูกก็ต้องไปเรียนเนาะตอนนั้นเราไม่เคยรู้โมเมนต์นี้เลยอะไรเงี้ยพอลูกพูดคำนี้ดิฉันก็ต้องมีหน้าที่ตอบคำถามและแก้ความคิดลูกว่าเราสามคนแม่ลูกอะเราแลกกันมาแล้วนะลูกเมื่อ10ปีแรกที่แม่ทำดูเห็นไหมว่าโควิด3รอบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีหลายคนที่เดือดร้อนมากกว่าเราเยอะแต่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่กันได้อย่างไม่เดือดร้อนแถมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยแบบนี้ค่ะลูกเงียบอยากจะบอกกับทุกๆท่านว่าในธุรกิจเราเนี่ยคนจะสำเร็จแล้วก็คนที่จะไม่สำเร็จเนี่ยเหตุผลเดียวกันทุกเรื่องค่ะถ้าในตอนนั้นดิฉันใจอ่อนลูกเล็กรอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยมาทำยูนิลีเวอร์เนี่ยคิดแบบนั้นอะคุณคิดว่าวันนี้ชีวิตดิฉัน3คนแม่ลูกจะเป็นยังไงเพราะมีรายได้จากยูนิลีเวอร์ 100% ปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถเห็นรถที่ใช้ที่โพสต์ก็คือเป็นรถที่ใช้ทำงานมาเป็นคันที่3เป็นป้ายแดงผ่อนด้วยเงินยูนิลีเวอร์ 100% นะคะก็คือฮอนไม่ใช่มิตซู EX เครื่อง 2,000 ราคาล้านต้นๆพอผ่อนรถคันนี้ผ่อนหมดมาได้ประมาณ5ปีที่ไม่เปลี่ยนรถหลังจากที่ผ่อนหมดเพราะอะไรคะเพราะเป็นช่วงที่ดิฉันวางแผนการเงินเป็นช่วงที่ลูก2คนเนี่ยเรียนมหาลัยพอดีแล้วดิฉันก็คิดว่าจริงๆถามว่าเราใครก็อยากที่จะมีรถสวยๆขับแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ความคิดเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะรถที่เราซื้อมาเนี่ยสภาพก็ยังดีอยู่เพราะเราซื้อมือหนึ่งป้ายแดงดังนั้นเนี่ยลูกกำลังเรียนมหาลัยเราก็ส่งลูกเรียนก่อนตอนนี้คนโตก็จบแล้วนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่ช็อปยูนิลีเวอร์ส่วนลูกคนเล็กเหลืออีกปีเดียวค่ะสิงหานี้เปิดเทอมก็เขาก็จะเรียนจบปี4นะคะคนที่สำเร็จอย่างดิฉันก็คือเอาลูกอยากจะบอกว่าที่บอกว่าคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จเนี่ยเหตุผลมันคือเรื่องเดียวกันก็คือลูกดิฉันสำเร็จเพราะลูกนะคะในตอนนั้นคิดเสมอว่าลูกโตธุรกิจเราก็ต้องโตแล้วเราก็ต้องประสบความสำเร็จต้องสร้างธุรกิจนี้เสร็จด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดิฉันนี่คือเอาลูกมาเป็นพลังแต่ถ้าดิฉันเอาลูกมาเป็นภาระเมื่อไหร่ดิฉันจะคิดว่าลูกยังเล็กอยู่เราคงทำไม่ได้ธุรกิจเนี่ยเพราะลูกเล็กเราต้องดูแลลูกโตแล้วค่อยทำอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่าเหตุผลเดียวกันอย่างเช่นคนจะมีเวลากับคนไม่มีเวลาคนที่บางคนเนี่ยเขายุ่งมากเลยเขามีอะไรทำต้องหลายอย่างเขาไม่มีเวลาแต่ความที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็ชวนเขามาทำธุรกิจนี้สิเพราะสำเร็จแล้วมันจะมีเวลาเห็นไหมคะคนที่จะไม่ทำก็บอกฉันไม่มีเวลาฉันเลยไม่ทำไอ้คนที่จะทำก็บอกว่าทำแล้วจะได้มีเวลาฉันเลยอยากทำเพราะทุกวันนี้ฉันก็ไม่มีเวลาอยากจะบอกว่าทุกเรื่องค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเรื่องนั้นอะมาเป็นภาระหรือมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเดินหน้าในธุรกิจนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วคะอุ้ย3 ทุ่มแล้วลืมเลยลืมดูเวลาจะถามอะไรไหมคะเนี่ยได้ค่ะก็คือพูดได้เกิน10 นาทีนี่คือทุกคนอยากฟังมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องราวของคุณปูนี่คือแบบน่าฟังอ่ะ
ให้เกินเวลามากโอ้เลยเวลามาสิถามคำถามค่ะถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะคะในกลุ่มเลยก็ได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะถึงคุณโอเคถ้าใครจะถามก็พิมพ์คำถามแล้วจะถามก็บอกนะคะโอเคแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากนะคะในธุรกิจเราเนี่ยเรียนรู้จริงๆเลยนะเอาให้จริงให้เก่งให้เชี่ยวชาญเลยนะ1สินค้า2แผงตลาดสินค้าเนี่ยมันเป็นตัวกำหนด PV ไงคะเพราะ PV เป็นตัวกำหนดรายได้เราถ้าเรากำหนดในการสร้างยอดได้ก็คือเรากำหนด PV ได้เราก็กำหนดรายได้ด้วยตัวเราเองได้พอเรากำหนดรายได้ด้วยตัวเราเองได้เราก็กำหนดชีวิตเราได้ชีวิตเราไม่ขึ้นอยู่กับใครแล้วธุรกิจเราเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าความสวยงามเนี่ยโอ้โหมันจริงๆแล้วมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันมาก่อนเราจะไม่ใช่ญาติกันเราจะไม่ใช่สายงานเดียวกันเนี่ยแต่เราสามารถแบ่งปันกันแบบโอ้โหคือฟังน้ำเสียงที่ที่ฉันเล่ามา1ชั่วโมงนี้ก็คงจะทราบนะคะว่าแบ่งปันแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแผนก่อนนะว่าคนที่เข้ามาชวนเราเนี่ยคนที่เขาเป็นอัพไลน์เราเนี่ยเขาไม่ได้มาหลอกให้เราทำยอดอะอยากจะพูดอย่างนี้นะคะไม่ได้มาหลอกให้เราซื้อของเพื่อเขาจะได้มีรายได้ไม่ได้มาหลอกเขาไม่ได้มีอย่างนั้นเลยทุกวันเนี่ยถ้าคุณในระหว่างที่คุณยังไม่สำเร็จเนี่ยคนถ้าไม่เข้าใจธุรกิจอ่ะก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันทุกคนเลยมันก็ไม่ผิดก็มันไม่เข้าใจไงแต่พอวันที่คุณเข้าใจแล้วคุณผ่านมันมาได้เนี่ยเหมือนอย่างที่ที่ฉันผ่านมาในวันนี้เนี่ยแล้วมาเจอโควิดรอบที่3ที่4เนี่ยแล้วก็ยังมีรายได้ต่อเนื่องอย่างที่โพสต์ได้เห็นนะรายได้ที่เห็นเนี่ยนะคะดิฉันก็มานั่งคิดดูว่าหลายคนบอกว่าท้อทำไมถึงท้อในเมื่อชวนแล้วมันไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียอะไรอาชีพของเราเนี่ยมันไม่มีคำว่าขาดทุนนะมันไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นนะธุรกิจอื่นเนี่ยพอคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเจ้ากับเจี๊ยแค่สองอย่างนะมันมีเจ๊งนะก็คือมันขาดทุนใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ก็คือไม่เสียและที่สำคัญมีแต่คำว่าได้มากหรือได้น้อยรายได้ดิฉันอาจจะไม่ถึง6หลักเหมือนเมื่อก่อนไม่เกิน6หลักเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็ได้อะมันก็เกือบ6อ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งโอ้โหต่อเนื่องมาตั้ง16ปีแล้วอะปีนี้เข้าปีที่17แล้วมันก็ยังได้อยู่อ่ะนะคะก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าคุณเก่ง2อย่างเนี่ยสามารถสร้างรายได้อย่างที่แบบสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้แล้วแผนการตลาดคือเข็มทิศในการทำธุรกิจถ้าคุณไม่เข้าใจแผนนะคุณก็จะมีปัญหาความคิดดูนะคะว่าคนที่เป็นอัพไลน์หรือคนที่มาเปิดโอกาสให้เราเนี่ย1เขาเห็นว่าเราขยันเขาเห็นว่าเราเนี่ยทําอาชีพของเราเนี่ยเราเหนื่อยแล้วรางวัลชีวิตที่เราจะได้ในอนาคตเนี่ยมันตอบแทนเราคุ้มค่าไหมแล้วในวันที่เราแก่เราทําไม่ไหวเนี่ยเราจะมีรายได้เหมือนบํานาญเหมือนข้าราชการมั้ยข้าราชการที่ว่ามั่นคงอ่ะอายุ60อ่ะพอเกษียณแล้วรายได้เขาหายไปครึ่งนึงนะแต่ของเราไม่ใช่นะเริ่มต้นที่เราคนแรกแต่ไอ้คนสุดท้ายไม่รู้ไปจบที่ใครนะอายุมากขึ้นก็รายได้มากขึ้นนะถ้าเราเข้าแผนตรงนี้เข้าใจแผนตรงนี้เราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยอัพไลน์เนี่ยคือคนที่มาแนะนำเนี่ยเปิดโอกาสเนี่ยคือคนที่หวังดีต่อชีวิตและครอบครัวเราจริงๆแล้วสินค้าเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณคิดอะไรไม่ออกนะคุณใช้สินค้าเข้าไว้ดิฉันผ่านมา3ปีเนี่ยตั้งแต่เศรษฐกิจตกแล้วมาเจอโควิด4รอบนี้เนี่ยดิฉันก็ถามตัวเองเออเรารอดมาได้ไงเราอยู่ได้ยังไงแล้วเราก็ทำงานอย่างมีความสุขสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมันทุกวันน่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ของเดือนนี้ก็ครบ 1,000 PGV ไปอีกแล้วซึ่งหลายๆคนก็อ่ะพี่ฟูขายยังไงไม่ได้ขายไว้ตั้งแต่20ปีแรกแล้วจะบอกให้พี่ขายไว้ตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมอยากจะบอกทุกคนนะทุกคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอดาวไลน์หลับดาวไลน์เลิกเนี่ยบางอ่ะพอคุณทำไปนะธุรกิจเรามันจะมีธรรมชาติอ่ะวันแรกที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจใช่ไหมสิ่งที่เรากลัวคือกลัวว่าขายแล้วคนไม่ซื้อกลัวว่าชวนแล้วคนไม่สมัครแต่พอคุณผ่านไอ้สองข้อนี้มาได้นะคุณเริ่มมีลูกค้าคุณเริ่มมีดาวไลน์เริ่มมีคนทำมาเดี๋ยวคุณก็จะเจอปัญหาทำแล้วดาวไลน์เขาก็จะไม่ทำเหมือนเราทุกวันไงเขาก็จะไม่ทำเหมือนเราทุกเดือนเขาไม่ขยันเหมือนเราทุกเดือนเขาก็จะทำหยุดบางคนทำแล้วมันก็เลิกแล้วมันก็กลับมามันก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจอะค่ะนะคะเดี๋ยวคุณก็จะต้องมานั่งกังวลอีกอะเอาเดี๋ยวพอมันทำแล้วยอดมันก็ขึ้นยอดมันก็ลงถามจริงๆทำงานอื่นอาชีพอื่นคุณคิดว่ามีปัญหาไหมทุกอาชีพมีปัญหาหมด
ช่ไหมคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับยูนิลิเวอร์แค่ไหนทำไมทุกอาชีพอะที่เราทำแล้วมีปัญหาทำไมเราไม่เห็นเลิกทำอะเพราะอะไรเนี่ยค่ะเราต้องถามตัวเองอยู่ที่ว่าคุณจัดลำดับความสำคัญของยูนิลิเวอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าคุณให้ความสำคัญของยูนิลิเวอร์อันดับหนึ่งคุณจะมองว่ามันโคตรคุ้มอะมันไม่มีธุรกิจไหนที่คุ้มกว่านี้แล้วอะคุ้มขนาดที่ว่าคุณลงทุนทำแค่ยูนิลิเวอร์อย่างเดียวอะแต่ชีวิตได้ครบทุกอย่างมาอย่างที่ดิฉันได้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกทุกวันนี้อยู่กับลูก24ชั่วโมงทำงานกับลูกนะคะรายได้ที่เคยอยากได้ก็ได้มาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้เวลาก็โอ้โหอย่างที่เห็นนะคะแล้วที่สำคัญนะสิ่งที่ดิฉันได้นะสุขภาพที่ดีกว่าเดิมเยอะบุคลิกผิวพรรณหุ่นอะไรอย่างเงี้ยความแข็งแรงคือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราคือเนื่องจากบริษัทเรามีสินค้าที่กินอาบทาใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยทั้งแคตตาล็อกเลยค่ะคุณพูดประโยคนี้ได้เลยปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศึกษาเอาให้แบบเชี่ยวชาญเอาให้เป็นมืออาชีพก็คือสินค้าแล้วก็เข้าใจแผนให้ตีแผนให้แตกฉานเพราะแผนนี่คือทัศนคติตัวพี่เองเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยมาถามตัวเองหลายครั้งแล้วว่าทำไมเราอยู่รอดมาได้อ๋อเป็นเพราะว่าไอ้ความที่เราอะสวนไงทำสวนไงคะสวนกระแสไงคะแทนที่เขาประหยัดกันเราก็ประหยัดเสื้อผ้าหน้าก็คือเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแต่เราไปฟุ่มเฟือยกับสินค้าอยู่นี่ดีเวอร์พอมันเกิดความเปลี่ยนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรามันทำให้เราเกิดความมั่นใจเกิดอะไรขึ้นเราก็เฉยๆอะเขาปฏิเสธเขาอะไรเราก็ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วท้ายที่สุดปัจจุบันนี้ทราบไหมลูกค้าเนี่ยที่บอกว่าจะประหยัดจะนู่นจะนี่จะนั่นท้ายสุดลูกค้ารับตัวเองไม่ไหวเห็นดิฉันสวยขึ้นดูดีขึ้นทุกวันรับไม่ไหวค่ะก็เข้ามาจัดหนักจัดเต็มซื้อกันเหมือนเดิมแล้วเราก็มีรายได้ให้ดูเอาก็มาใช้แล้วบอกต่อมันก็จะไม่ได้ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มเข้ามาสนใจที่อยากจะทำบอกต่อแบบให้มีรายได้กลับมาเหมือนเราบ้างอ่ะเราก็บอกว่าเออก็เนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการขายในลักษณะของนักธุรกิจเครือข่ายคือทำยังไงก็ได้ให้เขาอยากซื้อถ้าเราอยากให้เขาซื้อเขาก็จะปฏิเสธเราเขาก็จะกลัวเรามันอย่างที่เราเจอนั่นแหละแต่ถ้าเราทำให้เขาอยากซื้อให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราอ่ะดิฉันเคยถามเพื่อนๆนะเคยถามลูกค้านะบอกว่าเนี่ยเขาว่าเบื่อจังเลยไปเจอพวกขายตรงนะมันขยันขยอให้ซื้อบอกอ่ะแล้วเธอซื้อสินค้าฉันอ่ะฉันไม่ขยันขยอบอกเฮ้เธอไม่ได้ขยันขยอเธอแนะนำเราฟังแล้วก็เออจริงเนาะเราแนะนำเขาพูดเองแล้วเราก็เอาคำพูดเขามาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดนะว่าบางทีเราพูดกับคนเนี้ยเขาเราพูด 2-3 ครั้งเขายังไม่ซื้อพิมพ์ไลน์ไปคัดลอกไปเขาก็ยังไม่ซื้อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนตัวพิมพ์บ้างนะคะว่าเอ๊ะจะใช้อีกคำไหนจะใช้ประโยคไหนให้เขาซื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องคิดตลอดเวลาในเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยก็คือให้เปลี่ยนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในธุรกิจเนี้ยคนปฏิเสธดาวไลน์ทำแล้วเนี่ยเขาหยุดทำเขาทำหยุดหรือไม่ก็ยอดมันขึ้นยอดมันลงเนี่ยขอให้ดีใจเลยสิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยคือสิ่งที่ยูนิลิเวอร์เขากำลังทดสอบเราเขาต้องการให้เราพัฒนาตัวเองเขาไม่ได้ให้คุณอยากออกทุกเขาไม่ได้อยากให้คุณออกอยากเดินออกจากธุรกิจนี้แต่ก็อยากให้คุณเนี่ยฝ่าฟันมันให้ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราฝ่าฟันมันได้เนี่ยมันก็จะเกิดความรู้มันก็จะเหมือนอุ๊ยข้อนี้เราทำได้แล้วอ่ะถ้ายกตัวอย่างคนทุกๆคนที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยเขาไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันนะเราก็เป็นที่รู้กันถูกไหมคะใครก็ได้คือธุรกิจเนี่ยก็จะต้อนรับทุกคนทุกคนเนี่ยศักยภาพไม่เท่ากันไม่ว่าจะมีความยากดีมีจนความรู้ความสวยความทุกคนไม่มีความเท่ากันอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปคิดว่าเราจะต้องโปรไฟล์เหมือนคนนั้นน่ะเราถึงจะได้สำเร็จอย่างเขาบอกดิฉันบอกเลยไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเหมือนใครอ่ะค่ะเรานี่แหละเป็นตัวเราเองดีที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะคือแบบเจออะไรในธุรกิจเนี่ยเหมือนกับว่ากว่าเราจะถึงเป้าหมายอ่ะเป้าหมายแต่ละคนไม่เท่ากันนะกว่าเราจะถึงเป้าหมายเนี่ยสมมุติว่าเขามีโจทย์ให้100ข้อ
บางคนเนี่ยโอ้โหไม่เจอคนปฏิเสธเลยทำวันแรกๆเนี่ยไปบอกใครก็ซื้อหมดรวยไงเป็นคนรวยมีฐานะร่ำรวยเพื่อนเยอะบอกว่าทำยูนิลีเวอร์กินมากิแล้วดีเนี่ยโอ้โหเพื่อนช่วยกันซื้อเลยคนละหลัง10หลังเบรกขึ้นตำแหน่งเลยดีมากเลยไม่เจอนะคะพอไอ้เราซิแบบจนอะเพื่อนก็ไม่ค่อยจะมีตังมีแต่คนมีรายได้น้อยไปขายใครเขาก็บอกแพงไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็โดนปฏิเสธโดนแล้วโดนอีกอ่ะกว่าจะได้มาแต่ละคนนี่โอ้โหแต่ธุรกิจเรามีคนที่1เดี๋ยวก็มีคนที่2นะคะมีคนที่2เดี๋ยวก็มี3แล้วมันก็จะมีคนที่100ที่พันไปเรื่อยๆค่ะขอให้ได้1เปิดให้ได้เดี๋ยวมันต้องตามมาแน่นอนไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องโดนครบมันอยู่ที่ว่าศักยภาพใครจะโดนข้อไหนก่อนคุณรวยคุณไม่โดนข้อแรกคุณก็ไปโดนข้อที่70คุณก็ไปโดนข้อที่50หนักนะคะแล้วท้ายสุดวันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาอีกข้อที่1ก็มาสปอนเซอร์มาชวนมาขายมาก็คือต้องกลับมาทำงานพื้นฐานอยู่ดีอะค่ะนี่คือความสวยงามของธุรกิจที่ฉันชอบมากๆสรุปแล้วไม่มีทางลัด1ถึง100ข้อทุกคนต้องผ่านจนครบหมดแล้วพอผ่านเสร็จเนี่ยจะบอกว่าความสำเร็จมันมีคุณค่ามันก็จะมีคนอยากฟังเราอะคนรุ่นหลังๆอยากฟังคุณลองคิดดูนะนึกภาพออกไหมถ้าคุณเชิญคนมาพูดอะไอคนพูดบอกว่าโอ้โหชวนใครก็สมัครหมดขายใครก็ซื้อหมดอยากฟังไหมแบบเนี้ยแล้วมันมีไหมก็มันไม่มีไงในเรื่องจริงของชีวิตจริงในการทำงานมันไม่มีไงคะก็ถึงบอกว่าดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเจอเนี่ยมาเป็นภาระหรือมาเป็นพลังในทุกๆเรื่องทุกคนเนี่ยมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วไม่มีใครหรอกที่พร้อมแล้วเข้ามาทำธุรกิจนี้เพราะไอ้ความพร้อมมันจะมาหลังจากที่เราสำเร็จถ้าพร้อมแล้วใครจะมาทำเดี๋ยวฉันจะถามหน่อยนะคะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความพร้อมเนี่ยมันมาหลังจากที่เราสำเร็จก่อนทำเนี่ยก่อนสำเร็จเนี่ยมันไม่มีใครพร้อมสักเรื่องอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะโอเคก็มีอะไรจะถามไหมคะเพราะว่าเลยเวลามาจะครึ่งแล้วค่ะก็สุดท้ายนี้คืออยากให้คุณฟูค่ะฝากอะไรสักนิดนึงค่ะข้อคิดแรงบันดาลใจที่คุณฟูชอบมากๆก็ได้ค่ะอ๋อก็อยากจะฝากอย่างนี้นะคะว่าถ้าเปรียบเสมือนธุรกิจเราเหมือนห้องเรียนห้องหนึ่งเราอยู่ในบริษัทเดียวกันก็เหมือนเราเรียนห้องเรียนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูสอนคนเดียวกันบรรยากาศเดียวกันวิชาเดียวกันก็เหมือนกันกับเราอยู่บริษัทเดียวกันแผนการตลาดก็อันเดียวกันสินค้าก็ผลิตจากที่เดียวกันทีนี้ครูสอนวิชาเดียวกันเนี่ยทำไมมีคนสอบได้ที่หนึ่งมีคนสอบได้กลางๆแล้วก็มีคนสอบตกพฤติกรรมของนักเรียน3กลุ่มเนี่ยคิดว่าเหมือนกันไหมคะแน่นอนไม่เหมือนกันอยู่แล้วผลลัพธ์เกิดจากการกระทำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต่างกันนะคะคนที่ในธุรกิจเราก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จมากสำเร็จกลางๆแล้วก็สำเร็จน้อยแล้วบางคนก็เลิกทำออกไปจากธุรกิจนี้ทั้งที่มันเหตุการณ์เดียวกันบริษัทเดียวกันแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยนะคะอย่าไปคิดในช่วงเนี้ยอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าอย่าเพิ่งไปคิดเครียดว่าการที่ไม่มีผู้นำทำงานเยอะๆแล้วเราจะอยู่ในธุรกิจนี้ไม่ได้ไม่จริงดูอย่างที่ดิฉันเป็นตัวอย่างคำว่าแพสซีฟรายได้ต่อเนื่องเนี่ยนี่มาจากผู้บริโภคล้วนๆเลยนะคะดูนะคะเพราะอะไรคะเพราะสินค้าเราเนี่ยมันหมดแล้วมันต้องซื้อซ้ำนี่คือความยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจเราก็คือสินค้ามันมีคนซื้อกินซื้อใช้ทุกๆวันทุกๆเดือนแล้วก็ตลอดปีตลอดไปนี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยลองโฟกัสลองในช่วงที่โควิดเนี้ยถ้าต้องการรายได้เพิ่มอ่ะลองโฟกัสที่รายได้ก่อนสิในเมื่อบริษัทเองก็มีอินเซนทีฟให้เราเห็นมั้ยคะ 1,000 PGV 2,000 3,000 4,000 บริษัทมีอินเซนทีฟให้เราแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นเป้าหมายสมมุติเราต้องการมีรายได้เสริมเนี่ยสักเดือนละอ่ะ 30,000 30,000 ก็ 2,000 คะแนนถูกมั้ยคะถ้าต้องการมีรายได้เสริมสักเกินครึ่งแสนน่ะครึ่งข้อน่ะหรือแสนนึงก็ได้คุณทํา 4,000 PGV สิแล้วถามว่า 4,000 PGV เนี่ยโอ้โหมันเยอะนะพี่ฟูตอนนี้มันยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็สะสมไปดีคะคุณอาจจะตั้งเป้าอีกสัก3เดือนอีกสัก6เดือนอีกสัก8เดือนแล้วพอมันถึงแล้วมันถึงเลยนะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราสะสมผู้เพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าที่มีอยู่เนี่ยไอ้ที่สั่งกันเองเนี่ย
3,000 4,000 PGV มา16ปีเนี่ยทำดูแลกันถึงขั้นที่ว่าห้ามไม่ให้ใช้อวิยงเนี่ยห้ามไม่ได้แล้วช็อปอยู่ที่พิจิตรโลกบางคนหมดก็มาซื้อกันเองอยู่ต่างจังหวัดก็ไลน์มาสั่งกันเองโทรมากันเองนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยใช้สินค้าอย่างเหนียวแน่นใช้สินค้าอย่างศรัทธาไหมนอกจากศรัทธาในผลิตภัณฑ์แล้วศรัทธาต้องมีต่อตัวเองด้วยว่ายังเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเรายังมีความเชื่อมีความศรัทธาต่อตัวเองเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะอดทนกับมันเราจะยังมีความเชื่อมั่นกับมันอะไรเงี้ยดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะมีความอดทนให้นานพอกับเป้าหมายของตัวเองเพราะแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายไม่เท่ากันนะคะแล้วในช่วงเนี้ยคืออยากให้ลองโฟกัสไปที่เรื่องของรายได้ว่าต้องการมีรายได้ 30,000 50,000 หรือ 100,000 เนี่ยก็โฟกัสไปที่ PGV หรือ incentive ที่บริษัทมีให้อ่ะค่ะแล้วยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่บริษัทเนี่ยเปิดทริปท่องเที่ยวเขาใหญ่ให้ด้วยใช่มั้ยคะดังนั้นก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันกว่าจะจบครึ่งเดือนแรกเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยพิชิต 1,000 แรกให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นการตุนคะแนนนะคะ 1,000 แรกเนี่ยเป็นการตุนคะแนนแล้วก็พอเรา 1,000 แรกได้เนี่ยครึ่งหลังก็พยายามทำให้ได้พันที่2เป็น 2,000 ให้ได้เพราะว่าเงินก้อนพันที่2เนี่ยเยอะก็คือ 5,000 บาท 1,000 แรกก็คือ 3,000 บาทใช่มั้ยคะพอพันที่2 2,000 PGV เนี่ย5,000 บาทแต่มันไม่ได้ว่าได้เยอะแค่2รายการ 8,000 นะไปลองเอาเงินในแผนคูณน่ะ 2,000 คะแนนขึ้นไปเนี่ยบวกกับเงินในแผนอีกเงินเยอะนะคะชั่วโมงเนี้ยก็ขอบคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติเชิญมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะค่ะขอบคุณคุณฟูมากนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันนะคะประสบการณ์ดีๆนะคะในการทำธุรกิจ River Life ค่ะที่ให้ทุกท่านวันนี้มีกำลังใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจดีๆจากคุณฟูมากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณฟูมากๆนะคะที่เข้ามาแบ่งปันในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่ร่วมกันเข้ามารับพลังเติมความรู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะไปสู่ความสำเร็จด้วยกันค่ะมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าค่ะส่วนวิทยากรจะเป็นใครมารอลุ้นกันค่ะแต่รับรองว่าฮอตไม่แพ้กันเลยค่ะก็สำหรับท่านอื่น